สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับวันนี้พบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะเป็นพิธีกรประจำรายการท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มหลายช่องทางนะครับทั่วโลกนี้สามารถรับชมรายการเราได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter และเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com และอเมริกาและแคนาดานะฮะทางโรคุทีวีวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับบอกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่เขาเรียกว่าต้องแบบเปลี่ยนกันแบบรวดเร็วเลยนะฮะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรานิมนต์หลวงพ่อหลวงตาวัดหัวกระบือมาแต่หลวงตาไม่สบายท่านผู้ชมก็เลยส่งตัวแทนกันมาแล้วก็วันนี้นะท่านผู้ชมนะฮะครูประจำรายการเราท่านเดิมฮะครูศิระอาสาวดีรสและแขกรับเชิญวันนี้นะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของวัดหัวกระบือก็คืออาจารย์เอกคุณเอกสิทธิ์หมวดทองแล้วก็อาจารย์กุ้งนะฮะสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับครับอาจารย์กุ้งครับของอาจารย์กุ้งนี่เราใช้ฉายาอะไรฮะผมก็ลืมจดฉายาลงมาครับก็จะเรียกกันในนามในชื่อว่าประมาณว่าออกกุ้งวัดหัวกระบืออกกุ้งนะฮะเอาเหมือนอเจ้าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นออกกุ้งวัดหัวกระบืออ๋อมันมีจุดครับครับอจุดกุ้งโอเคโอเคจะจะจำง่ายอ๋อแล้วนี่อเอกไหมฮะไม่ใช่อเอกเนี่ยอ๋อเอกสิทธิ์เฉยเอกสิทธิ์เฉยเอกสิทธิ์หมวดทองในผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วครับเพราะผมเองเนี่ยไปโผล่ในรายการพี่เอกสิทธิ์ถูกไหมไปบ่อยใช่ไหมไปบ่อยฮะของพี่เอกสิทธิ์สื่อรับใช่ไหมฮะครับรายการอะไรนะท่องไปกับเอกสิทธิ์ท่านผู้ชมสามารถติดตามนะฮะรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ด้วยเพราะเป็นรายการท่องเที่ยวใช่ครับธรรมะครับเป็น YouTube ใช่ไหมฮะหรือเป็นอะไรบ้างครับ YouTube เป็น YouTube ท่านผู้ชมนะฮะก็อยู่เวลาจะหาช่องของพี่เอกสิทธิ์ไปหาจากตรงไหนฮะไปเซิร์ชคำว่าสื่อรัฐทีวีได้เลยเซิร์ชคำว่าสื่อรัฐทีวีก็จะเจอครับรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์เพราะเรามีผมทำหลายอย่างเมื่อหนังสือพิมพ์อีกแล้วก็ทำร่วมกับผู้อื่นอีกให้คนอื่นหากินบ้างใช่ผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสนิทกันละนะฮะจริงๆอาจารย์กุ้งกับพี่เอกสิทธิ์สนิทกันหมดละเราเคยไปท่องด้วยกันโอ้โหเพื่อนๆเราไปลงเรือหลวงตาวิบูลย์ที่จริงๆวันนี้เนี่ยเรานิมนต์ท่านมาเนี่ยแต่ท่านไม่สบายนะฮะลงพาไปล่องเรือแต่เดี๋ยวนี้จะมาคุยกันในรายการเราผมบอกอาจารย์เอกิจบอกอาจารย์ไม่ว่าวัดหัวกระบือมีอะไรเยอะๆที่คนมองก็ไม่เห็นวันนี้แหละอาจารย์กุ้งกับพี่เอกสิทธิ์ผมเรียกพี่เอกสิทธิ์เนี่ยนะฮะจะมาเฉลยท่านผู้ชมฟังว่าวัดหัวกระบือมีอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องถามนี้แล้วกันว่าติดตามหลวงตามากี่ปีเอาอาจารย์กุ้งก่อนดีกว่าครับก็ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยครับเป็นเวลาอยู่ประมาณสัก8ปีได้มั้ยได้ไหมอาจารย์หญิง8ปีนะปีเชียวนะครับแล้วพี่เอกสิทธิ์ล่ะฮะผมนะน้อยกว่าอาจารย์กุ้งอีกครับเพราะไปทีหลังเพราะว่าผมเป็นเรียกไปที่หลังทางกว่าลักษณะคล้ายๆประมาณสัก 4-5 ปีได้นะ5 4ปี5ปีประมาณนี้ผมน้องคนสุดท้องผมติดตามหลวงตามาอุ้ย7-8 เดือนแล้วเหมือนกันเพราะผมก็เจอกับหลวงตาแล้วก็กราบสักการะท่านหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าสิ่งที่พวกเราได้พบเจอหลวงตาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ศิระยังใช่ไหมฮะสมัครเลยสมัครไม่จริงๆผมไปวัดหัวกระบือตั้งแต่ปี2กว่านะนี่มาแรงกว่าชาวบ้านเลยนะเนี่ยผมติดตามสายของสมเด็จยานวัดบวรครับแล้วทีเนี้ยวัดหัวกระบือมีการสร้างวัตถุมงคลอยู่ 2-3 ชุดถวายสมเด็จยานอันนี้ผมตามมาก็สรุปง่ายๆว่าตัวครูศิลาก็คือติดตามวัดหัวกระบือตั้งแต่ปี2กว่านะฮะ252กว่านี่แหละแต่ตอนนั้นที่ติดตามเพราะว่าสร้างวัตถุมงคลไปสร้างวัตถุมงคลในเรื่องของสมเด็จยานอ๋อครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันหลายเรื่องนะฮะอีกเรื่องนึงอาจารย์กุ้งติดตามหลวงตาเนี่ยติดตามด้วยเหตุผลใดฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต้องเล่ายาวกันไหมเนี่ยเอายาวเลยฮะเอายาวๆเลยเดี๋ยวก็จะเบื่อไม่ใช่ชั่วโมงเลยฮะไม่เป็นไรยังไงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่กำลังชมอยู่นะเพราะว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยคือเล่าสั้นๆก็เล่าไม่เป็นอีกครับผมเริ่มต้นก็ยาวแล้วคือในสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นพ่อค้าครับนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่วัดหุบกระบือก็คือมาค้าขายมาประกอบสัมมาอาชีพที่วัดหุบกระบือนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะฮะครับมาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่างเลี่ยมพระนะครับแต่ว่ามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นำอาจารย์กุ้งเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับครับนำพาเข้ามามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพ่อปู่ฤาษีบรมครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอะไรเหล่านี้นะครับ
หลังจากนั้นก็เลยมานั่งเลี่ยมพระอยู่ที่หน้าอุโบสถหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่เราจะได้กล่าวถึงอีกสักครู่นึงนะครับครับก็หลังจากได้นั่งเลี่ยมพระไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยก็จะเปิดธรรมะให้ฟังครับอยู่ที่หอกระจายเสียงนะครับที่วัดเนี่ยจะมีหอกระจายเสียงจะมีคลื่นวิทยุนะครับอยู่1คลื่นนะครับที่กระจายใช้กระจายเสียงนะครับอาจารย์ก็นั่งฟังไปเลี่ยมพระไปเรื่อยๆก็ได้ฟังธรรมะหลายๆข้อด้วยกันนะครับจากหลวงพ่อพระอาจารย์กิตติวุฒโธหรือว่าพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับหลวงพ่อเปิดประจำทุกๆเช้านะฟังแล้วก็ได้ข้อคิดว่าเราเนี่ยมาทำงานที่วัดคือพูดง่ายมาหากินที่วัดทำยังไงดีเราจะทำตัวให้เกิดประโยชน์ให้กับวัดมั่งทำอะไรให้กับประโยชน์ให้กับวัดหัวกระบือได้บ้างไม่มากก็น้อยนะก็เลยพอดีตัวเองเนี่ยประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วยศึกษาเรื่องพิธีพราหมณ์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยประกอบพิธีมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูตั้งศาลอะไรพวกนี้ครับทำพิธีเกี่ยวกับพราหมณ์ฮะไม่ได้เป็นพราหมณ์นะเป็นบัณฑิตครับประมาณนั้นครับเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมผู้มีความรู้ผู้มีความรู้ทางด้านศึกษาตรงด้านพิธีกรรมตรงนี้ฮะส่วนใหญ่เขาจะเรียกบัณฑิตแต่บางครั้งจะนึกไปว่าเราเป็นพราหมณ์จริงไม่ใช่ฮะไม่ใช่ในตระกูลคือความจริงแล้วเป็นพุทธนะเป็นพุทธนะโดยกำเนิดนะพ่อแม่เป็นพุทธหมดครับก็เข้ามาปุ๊บก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาว่าทำยังไงถึงจะได้มีโอกาสได้ช่วยทางวัดได้บ้างนะครับที่จะให้เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แล้วก็ทำคือความจริงแล้วทำให้ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทำให้ใครที่ไหนจะทำยังไงจะสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเรานะก็เลยเสียสละตัวเองนะครับคือเริ่มตัดงานของตัวเองไปเริ่มทิ้งงานไปทีละอย่างสองอย่างแล้วก็มาช่วยทางวัดโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์กับทางวัดใดๆทั้งสิ้นนะฮะจนถึงทุกวันนี้ครับก็ทำมาเรื่อยๆก็ช่วยงานนั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ความศรัทธาจากหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเป็นรูปสักการะบูชาตัวแทนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอุโบสถประจำอุโบสถของวัดหลวงพ่อโตครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็จะงงหลวงพ่อโตมีที่มาไปเพราะว่าหลายๆวัดเนี่ยจะตั้งชื่อต่างกันนะครับวัดหลวงพ่อกระบือเนี่ยเขาเรียกหลวงพ่อโตวัดบางพีก็หลวงพ่อโตเหมือนกันคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือเห็นพระองค์ใหญ่ๆอ่ะก็เป็นหลวงพ่อโตพระดำๆก็หลวงพ่อดำเป็นทองๆก็หลวงพ่อทองนะก็เรียกตามภาพที่เห็นแต่จริงๆจริงๆวัดหัวกระบือมีพระพุทธรูปปฏิฐานในพระอุโบสถ5องค์ใช่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อแต่ตอนนี้ถ้ากับอาจารย์กุ้งเนี่ยก็คือว่าเริ่มจากมาอยู่ในวัดเนี่ยมาอยู่ที่วัดก็คือได้ฟังธรรมฟังธรรมมาแล้วก็เจอกันทั้งว่าเราจะทำอะไรให้กับวัดได้บ้างครับแล้วก็เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับได้หลายอย่างนะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็เป็นพระที่มีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับเป็นกิจคณาจารย์ด้วยอีกแต่เดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องกิจคือวันนี้เราจะคุยกับเราคุยท่านผู้ชมฟังในเรื่องของหลวงตาวิบูลนี่นะฮะหลวงตาวิบูลวัดหัวกระบือเนี่ยไม่ธรรมดาต้องเขาไม่ธรรมดาที่ภาษาพวกเรานะฮะแต่จริงๆแล้วคือท่านเนี่ยเป็นเกจิอย่างที่พี่ศิระพูดอันที่สองที่อาจารย์กุ้งมองเห็นก็คือว่าท่านเป็นทั้งนักพัฒนาแล้วก็เป็นพระผู้เมตตาแต่ผมเรียกว่าท่านมหาเมตตาเลยนะท่านเป็นพระตรงนั้นยังไม่ได้กล่าวถึงตรงนั้นใช่เดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อพี่เกจิจำได้ไหมตอนที่ผมไปอ่ะผมบอกโอ้โหนี่หลวงตาเนี่ยไม่ใช่เมตตาธรรมดานะฮะหลวงตาเป็นมหาเมตตาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ท่านเมตตาหมดเลยนะฮะแล้วมันต้องมีพูดผีปีศาจด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าท่านเมตตาอย่างไรมีประเด็นเยอะครับมีประเด็นเยอะแต่ประเด็นนี้ตรงนี้น่าจะคงจะรู้ดีแต่มันประเด็นที่ผมพอรู้อยู่ท่านเป็นคนที่ชอบสื่อแค่บอกท่านบอกว่าสมัยยุคนั้นซื้อกล้องใช้ฟิล์มถ่ายเองคือต้องเข้าใจว่าหลวงตาเป็นคนที่นิยมแล้วกันหรือชอบใช่ฮะในส่วนการเรียกว่าการถ่ายถ่ายภาพถ่ายเองถ่ายภาพไปทุกอย่างใช่หลวงพ่อเล็งเห็นความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มันต้องเก่งไงครับคือจะบอกว่าท่านผู้ชมครับจะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในยุคก่อนเนี่ยเรามักจะลืมที่จะเก็บบันทึกถูกไหมฮะแต่หลวงตาเนี่ยผมว่าทันสมัยเพราะจริงๆผมจะบอกว่าก่อนมาเนี่ยผมมานั่งคิดเอ๊ะหลวงตาเราเนี่ยผมบอกหลวงตาเราแล้วผมไปเจอท่านหลายครั้งหลวงตานี่เป็นพระผมเรียกว่าเป็นพระร่วมสมัยนะจริงๆแต่ก็ไม่ทิ้ง
ในเรื่องของโบราณถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นพระร่วมสมัยเพราะว่าสังเกตจากหลายสิ่งที่ท่านทำคือนะฮะคือเขาจะไปตามหลวงตานี่จะไปตามยุคตามสมัยพอมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะเริ่มแล้วต้องบอกท่านหัวก้าวหน้าถูกต้องเราจะใช้คำพูดนี้ว่าเป็นพระที่มีหัวก้าวหน้าถูกต้องเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็มีหัวก้าวหน้าด้วยอย่างที่พี่เอกสิทธิ์กำลังจะพูดเนี่ยว่าเข้ามาวัดหัวกระบือได้ด้วยยังไงก็คือในเรื่องของสื่อคือเรื่องของสื่ออย่างเดียวครับพี่ทำอะไรกับท่านบ้างครับคือผมเข้ามาครั้งแรกครับเพราะว่าผมเป็นเรียกว่าชอบทำหนังสืออยู่แล้วนักทำหนังสือต่างๆอะไรต่างเนี้ยอยู่ในปลายปากกาเราเยอะแยะหมดเลยแล้วก็จะรู้ว่าวัดไหนเขาชอบสื่อวัดอะไรเขาเนี้ยลองเข้าไปดูขอท่านว่าถ้าจะมาทำเรื่องสื่อเนี้ยร่วมอีกคนมีหนังสือสื่อรัฐเนี้ยอีกเล่มหนึ่งมาให้กับหลวงพ่อได้ลงในแล้วได้โฆษณาแกก็ได้เป็นงานเผยแพร่ถูกต้องครับโฆษณาเผยแพร่ต่างๆเกี่ยวกับวัดต่างๆแล้วก็อย่างหนึ่งท่านก็เคยบอกว่าสื่อเนี่ยทำให้คนรู้จักใช่แล้วก็ทำให้คนได้รู้ที่มาที่ไปถูกครับอันนี้เป็นการเผยแพร่ชีวิตจิตใจการเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดใช่ผมก็เลยก็เสนอข้าตรงนี้พอเสนอข้างนี้ปั๊บท่านก็รับไว้รับไว้หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาลองขอท่านว่าอยากจะทำทีวีด้วยโอ้ตอนนั้นทีวี24ก็ยังไม่ปิดผมก็ทำให้ท่านมาเป็น 2-3 ปีเกี่ยวกับเพราะว่าทางอาคมทางอะไรนะผมจะไม่ได้ไปยุ่งตรงนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ยุ่งตรงนั้นแต่ผมจะไปยุ่งกับท่านตอนที่ว่าเรื่องพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเป็นฝ่ายพัฒนาต้องพูดอย่างนี้คืออย่างนั้นสมมติว่าท่านนี้จะอยู่แต่วัดหรือจะไม่ได้ไปไหนผมพยายามพาท่านนี้จะให้ออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็เจอสิ่งต่างๆเพื่อจะมาไปมองจุดนั้นว่าเอามาพัฒนาวัดถูกต้องครับผมบอกว่าวัดหัวกระบือนี้ถ้ามีการพัฒนาที่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดไม่มีใครผมเที่ยวมาเป็นร้อยวัดไม่มีวัดไหนที่การท่องเที่ยวสวยเหมือนเดียวเลยครับเหมือนที่ผมพาอาจารย์ไปถูกต้องครับผมอยากให้อาจารย์มองว่าถ้าวัดหัวกระบือได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับวัดอื่นนะมีตลาดน้ำยังสู้วัดหัวกระบือไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้เราจะคุยกันต่อนะฮะตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ก่อนว่าเอาล่ะตัวพี่กสิทธิ์นะฮะมาในเรื่องของการรับใช้เรื่องสื่อนะฮะอาจารย์กุ้งนะฮะก็มารับใช้อยู่ถูกไหมฮะในเรื่องของการพิธีกรรมบางส่วนแล้วที่ผมเห็นเลยนะฮะมีงานหนึ่งสำคัญของอาจารย์กุ้งเลยนะฮะเวลาหลวงตาไปไหนเนี่ยตากล้องท่านผู้ชมคืออาจารย์กุ้งเขาเป็นได้หลายอย่างใช่คือทั้งตากล้องเป็นทั้งพรามเป็นอะไรทั้งโอ้โหไม่จริงๆแล้วคือผมยังงงเลยเห็นนะแต่ครั้งแรกยังงงเลยแต่จริงๆผมก็ใช้อาจารย์กุ้งนะผมก็สายถ่ายกันนะฮะในส่วนตัวคิดอย่างเงี้ยก็ไม่ยึดติดกับตรงใดตรงหนึ่งฮะคือรับใช้ท่านได้นะครับอะไรที่ทำได้ทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ฮะทำได้ทุกอย่างดีฮะดีไม่ต้องทำทุกอย่างผมมองว่าเราไม่ได้ยึดอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดแล้วก็อันสำคัญคือเราได้รับใช้หลวงตาก็เหมือนกับรับใช้ศาสนาในส่วนหนึ่งถูกไหมฮะเพราะว่าวัดหัวกระบือนี่ท่านผู้ชมครับมีโครงการต่างๆเยอะแยะแต่โครงการเดี๋ยวจะมาคุยนะฮะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวัดหัวกระบืออยู่แถวไหนนะฮะมันไปยังไงเอาใครแนะนำดีฮะระหว่างพี่กสิกับทุกคนขออนุญาตนะครับเราคุยถึงหลวงตามาตั้งนานแล้วคนนี้เห็นหน้าขอคลิปดีไหมยังไม่ได้กราบหลวงตาเลยอ๋อหลวงตาครับสวัสดีครับต้องพร้อมกันก่อนครับท่านนักการนะครับที่เห็นพวกคุณหลวงพ่อนะครับว่าท่านกำลังตาชมอยู่แน่นอนหวังว่าหลวงพ่อกำลังน่าจะชมอยู่แต่เดี๋ยวตรงนี้แม้เราให้ดูคลิปหลวงตาก่อนนะฮะที่หลวงตาเขาเรียกว่าทำอะไรให้กับเราสักอย่างนะฮะครับเดี๋ยวขอคลิปหลวงตาก่อนนิดนึงฮะแล้วระหว่างที่มีคลิปเราก็คุยกันได้นะฮะก็จะได้เห็นว่าหลวงตาเนี่ยคนไหนนะฮะนี่หลวงตานะครับลมนะครับก็เป็นพระที่ทรงวิทยาคมนะโอ้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องลมนะเนี่ยให้อาจารย์จะคงอธิบายได้ความเมตตาเนี่ยครับครับสูงฮะครับนี่ฮะอาจารย์กุ้งก็ต้องกราบนะครับกำลังกราบท่านอยู่นะก่อนจะมาความเมตตาใช่จะต้องมีสนุกเสน่ห์นิดนึงใช่ต้องนะฮะเพราะเจอไหมครับเป็นมงคลนะเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมเนี่ยเหรอทออยู่นั่นอยู่นั่นแหละเพราะว่าเมตตามหานิยมเนี่ยนะครับทอดออกครับเป็นเรียกว่าเป็นอมตะเมตตามหานิยมนะคืออย่างนี้จะบอกว่าเรื่องของเมตตามหานิยมหลวงตาครับผมเจอพระประเภทเมตตาไม่ใช่ประเภทนะฮะต้องบอกพระสายเมตตาครับนะฮะหลายองค์เลยอาทิเช่นนะฮะครับแล้วทุกองค์นะผมบอกแล้วผมเห็นอย่างที่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมฮะน่าจะมีรอยยิ้มตลอด
เห็นดวงตาไหมฮะดวงตายิ้มตลอดครับเคยทำคือผมชอบท่านอยู่อย่างนึงใช่ฮะท่านเป็นคนที่ยิ้มและไม่ชอบไม่คือไม่โต้เถียงกับใครไม่บ่นไม่โกรธใครแล้วก็ใครว่าอะไรแกไอ้ตรงจุดนี้นะเอาง่ายว่าทั้งตัวพี่กสิทธิ์ตัวผมพี่ศิระแล้วก็อาจารย์กุ้งครับผมว่าเราต้องเคยเห็นมาละอย่างสมมุติอย่างท่านเจ้าคุณอรงกฎครับวัดประบาทน้ำพุเห็นไหมครับยิ้มตลอดถูกไหมฮะหรือพระอาจารย์ภพโชควัดห้วยปลากั้งยิ้มตลอดหลวงตาก็เหมือนกันคือเรามองว่าเนี่ยสายเมตตาจริงๆสายที่มหาเมตตาที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์จริงๆไม่ว่าจะช่วยมนุษย์ที่เราคุยตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะหรือช่วยเรื่องของสัตว์หรือประเภทพูดถีปีศาจวิญญาณก็ต้องช่วยท่านผู้ชมเพราะว่าวิญญาณเหล่านั้นน่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการปลดปล่อยต้องมาดูเคราะห์และสงเคราะห์ครับถูกต้องครับทุกอย่างนะทุกอย่างเลยนะฮะตรงนี้แหละมาคุยนิดนึงว่าวัดหัวบืออยู่ตรงไหนแล้วฮะตอนนี้พิกัดในการเดินทางครับผมต้องอาจารย์กุ้งแล้วแหละในการเดินทางไม่ทราบว่าอาจารย์กุ้งน่าจะเล่าถึงได้ตรงถนนพระราม2อยู่ถนนพระราม2เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม2ครับคือถ้าอยู่ที่นี่ขึ้นทางด่วนทีเดียวไปลงพระราม2เลยไปลงพระราม2ดาวกระนองครับใช่แล้วครับลงพระราม2นะครับเส้นที่จะวิ่งตรงไปสมุทรสาครนะครับอยู่กิโลเมตรที่9นะครับแยกซ้ายมือเลยเซ็นทรัลไปอาจารย์กุ้งไปยังสังเกตนี้พอลงพระรามสองปั๊บจะเขียนว่าหัวกระบือเขาจะมีป้ายบอกว่าหัวกระบือป้ายเขียวป้ายเขียวป้ายใหญ่ใหญ่ซ้ายครับถ้าจากลงพระรามสองแล้วเข้าไปลึกไหมฮะเข้าไปเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกถนนบางขุนเทียนชายทะเลครับแล้วซอยเท่าไหร่ฮะซอยเทียนทะเล19ซอยเทียนทะเลครับต้องวิ่งเข้าสุดซอยเลยต้องเลี้ยวขวาอีกทีต้องเลี้ยวขวาอีกทีนึงต้องเลี้ยวขวาอีกทีนึงคือไปง่ายฮะไปไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ไปง่ายครับแต่ก่อนไปยากมากเพราะว่าทางถนนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมไปเนี่ยทั้งเส้นนี้สร้างกัน7แต่นี่สะดวกมาแล้วนี่จะไปมาหลายรอบยังจำไม่ได้เลยแล้วไปง่ายเพราะสังเกตซอย19จบซอยเทียนทะเล19ง่ายอันนี้ก็เข้าถึงเลยเดี๋ยวเลยไปนะเพราะว่าจะไปเจอร้านอาหารชายทะเลเยอะเลยเดี๋ยวก็อิ่มตรงนั้นจะเป็นกลับบ้านเลยครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งอาหารซีฟู้ดครับเนี่ยบก.ไปทานประจำแต่แล้วใช่ไหมแต่นั้นทานมาหมดแล้วใช่ปักหมุดไปแล้วปักหมุดมาแล้วแสวงซีฟู้ดอะไรนี่มีร้านอะไรนะขวัญใจครัวขวัญใจครัวแพขวัญใจอันนี้ถ้าจะไปทานกันประจำนี่ครับนั้นอีกนี่ครัวขวัญใจถ้าไปนั้นลดอีก 10% ถ้าไปบอกว่าดูรายการจากท่องเวกาสิแต่ตอนนี้เราโฆษณาให้เนี่ยต้องให้เรากินฟรีกินครัวขวัญใจนะฮะมันจะขอขวัญใจดีไปกินได้อยู่แล้วมีปัญหานะฮะอ่ะโอเคแหละท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะไปวัดหัวกระบือถูกละพอไปวัดหัวกระบือปุ๊บเทนทะเลข้าว19ที่พี่เอกสิทธิ์โปรยมาที่อาจารย์กุ้งโปรยมานะฮะอยากให้พี่ทั้งสองเนี่ยครับช่วยพาทัวร์วัดนิดนึงบอกว่าวัดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณพาลงน้ำนะต้องเอาวัดก่อนใจกุ้งก่อนผมเราเป็นห่วงใจพี่หลวงพ่อโตก่อนครับก็เริ่มต้นเลยนะก็เข้าวัดมาเข้าวัดมาเพื่อไปหาข้าววัดทานก่อนดีไหมดีครับเข้าโบสถ์ก่อนตรงไหนครับผมยังไม่ได้กินสักทีเลยเราต้องเติมพลังก่อนแต่ผมอ่ะพอเข้าวัดปุ๊บไปกินข้าวหลามก่อนตรงไหนอ่ะผมไม่เคยได้กินเลยอะไรอ่ะผมไปต้องหลายรอบมีข้าวหลามด้วยนะข้าวหลามนี้เป็นเขาบอกว่าอยู่มานานมากตรงไหนตรงไหนพี่ซ้ายถ้าเข้าไปก็อยู่ซ้ายมือเลยซ้ายข้าวหลามโอเคข้าวหลามข้าวหลามวัดหัวกระบือแอดมินเราจดไว้ครับก็ที่วัดหัวกระบือเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ทุกคนไปกันมากเลยนะครับเพื่อไปกราบหลวงพ่อโตที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อโตที่นี่เราเรียกซัมปอกงได้ไหมซัมปอกงฮะหลวงพ่อโตซัมปอกงแล้วอาจารย์กุ้งหรือพี่เกษตรพอจะทราบไหมว่าซัมปอกงนี้เนี่ยสัมพันธ์อะไรกันกับซัมปอกงที่อยุธยาวัดปานันเชิงหรือซัมปอกงที่วัดกัลยาณมิตรครับมีสัมพันธ์กันไหมหลวงพ่อโตซัมปอกงที่วัดถุกระบือเนี่ยเป็นหลวงพ่อโตที่มาองค์เดียวไม่เกี่ยวห้องกับใครนะครับหลวงพ่อโตรูปนี้และองค์นี้ขอไปนะมาองค์เดียวแล้วมากำเนิดเกิดขึ้นมาจากดินนะเฮ้ยท่านโผล่ขึ้นมาจากดินขึ้นมาจากดินนะพระพุทธต้องเรียกพระพุทธพระพุทธรูปมาองค์เดียวขึ้นมาจากดินนะคนสมัยโบราณที่เล่าคนเก่าๆแก่ๆในสมัยนั้นไม่ได้ลอยน้ำแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้ลอยน้ำก็มีลอยน้ำกับดินไม่ได้มากับเพื่อนครับไม่มีเพื่อนคือดูจากพุทธศิลป์ก่อนมาองค์เดียวเราต้องดูจากพุทธศิลป์ก่อนว่าพุทธศิลป์กำเนิดเกิดขึ้นมาจากดินเลยฮะนะอย่างนี้ท่านผู้ชมผมแนะนำเลยนะฮะปีนี้ไปไหว้กันให้เต็มที่เพราะปีนี้ปีหมูดินฉลองเนี่ยหลังตุ๊ดจีนปุ๊บเนี่ยเป็นหมูดินปุ๊บคุณไหว้สัมปองหรือหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือเนี่ยเกี่ยวข้องกับธาตุดินคุณเฮงคุณรวยแน่นอนมันจะได้หนักแน่นไงแต่ผมรู้ว่าอยู่ประมาณ
มาประมาณ200กว่าปีใช่ไหม200กว่าปีครับ2ปีใช่ไหมตอนนี้280ปีต่อปีแล้ว280ไม่ได้ใบหวยนะผู้ชมแต่แล้วอย่างหนึ่งอยุธยาเคยเล่าฟังว่าอยุธยาตอนปลายตั้งแต่อยุธยาตอนปลายใช่ใช่สมัยที่ยังปลายตาเคยเล่าฟังว่าบริเวณหน้าเขาเรียกว่าหน้าโบสถ์ใช่ไหมหน้าอุโบสถ์จะเป็นแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำเป็นคลองเป็นคลองนี่มันยื่นออกไปเขาเรียกคลองวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือที่คลองนั้นที่เราลงจำได้แต่หมายถึงว่าตอนนี้เท่ากับดินมันงอกหรือเปล่ามันอาจจะงอกเพราะหลวงตาไล่ฟังบอกว่าเมื่อก่อนโบสถ์ต่ำเตี้ยลงเตี่ยลงสารวัตรเตี่ยลงเนี่ยพอเสร็จแล้วท่านก็มาเขาเรียกว่ายกหรือดีดขึ้นก็บอกว่าบูรณะใหม่บูรณะใหม่แสดงว่าโบสถ์ณปัจจุบันเนี่ยสร้างข้อฐานบวกเก่าคือยกขึ้นดีดขึ้นนะพี่ยกขึ้นดีดขึ้นผมพูดถึงตอนอดีตหลวงตาเนี่ยเก่งโบสถ์เก่งเรื่องอะไรเรื่องดีดดีดโบสถ์อ๋อดีดโบสถ์ไม่ใช่คือผมมองย้อนไปหลวงตาเราวิศวะด้วยสิใช่วิศวะเกินแกบอกท่านแรกคือมองถ้าเรามองในแต่อดีตเนี่ยวัดนี้เป็นวัดโบราณนึกวิศวะเกินวัดนี้เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะฮะแล้ววัดเนี่ยเคยอยู่ในสภาพที่เป็นวัดร้างอ่ะเสื่อมโทรมไปแล้วก็มากลับมามูลนะใหม่อีกทีนึงครับคือเขาบอกว่าท่านเล่าคำว่าบอกไม่ได้ร้างไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรแต่ว่าไม่ได้รับการมูลนะสมัยนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมถึงองค์พระใช่ไหมใช่ครับพอน้ำท่วมแล้วเขาก็ทำยังไงดีปรึกษาชาวบ้านชาวบ้านก็เลยให้ทำบ้างไม่ทำบ้างไปว่าลงดีดขึ้นมาก็มีการขัดแย้งกันในช่วงนั้นด้วยเป็นเรื่องปกติท่านเล่าว่าบอกว่าอะไรนะไอ้ที่หน้าเจดีหน้าเจดีคู่หน้ามีเจดีด้วยนะเดี๋ยวคุยเรื่องเจดีคู่หน้าเอาบทนี้ก่อนแล้วดีดขึ้นมาปีไหนฮะอันนี้อาจารย์คงไม่อาจารย์จะแต่ผมน่าจะจำยังไม่ได้จำเรื่องไม่หมดไม่เป็นไรไม่ไหนข้อสอบบางทีอาจจะไม่ค่อยจำบางทีอาจจะสับอย่าสับเนี่ยคือมันเป็นช่วงยุคสมัยผมกำลังมองอยู่ว่าฐานเก่าเพราะมันมีพระพุทธรูปบอกผุดขึ้นมาจากดินใช่ไหมเราก็ต้องมองว่าอดีตตรงเนี้ยในจุดตรงเนี้ยเขาต้องยกพระพุทธรูปผุดขึ้นมาใช่ไหมใช่เราจึงมีการสร้างโบสถ์ครอบอีกทีนึงไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายดังนั้นเราต้องมองถึงย้อนถึงอดีตถูกไหมฮะใช่ตั้งแต่นู่นแหละใช่ตั้งแต่สมัยยุคยาได้ฟังมาบอกว่าไม่ได้ครอบอะไรแต่ว่าแค่ดีดขึ้นไม้สูงขึ้นแล้วก็เพิ่มใหม่นั่นคือโบสถ์ที่ตอนที่มีอยู่เก่าแล้วใช่เพิ่มฐานใหม่อุโบสถปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีแค่โครงสร้างตอนนี้เพราะว่าในส่วนต่างๆนี่ก็พังเสียหายไปหมดในตอนในสมัยที่อดีตดีดขึ้นแล้วมันก็มีส่วนต้องเสียเพราะน้ำท่วมมันต้องเสียหายแล้วมันเสียโครงสร้างข้างล่างมันหมดแล้วเสาเข็มตอหม้อแล้วสมัยโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยบางทีฐานสูงท่านมาเพิ่มใหม่ทำใหม่ต้องทำใหม่สูงวางอย่างเดียวโบสถ์ณปัจจุบันนี้ก็คือโบสถ์ใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ครอบโบสถ์เก่าคือย้ายจากครอบไปครอบที่ยังมีของเก่าก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคืออย่างนี้ง่ายๆใช่ไหมคือส่วนอื่นอ่ะไม่มีหรือแต่เสาหรือแต่ฐานหรือแต่เสาหรือแต่ฐานมันจะมองว่าจะบอกอะไรรู้ไหมตอนนี้คุยไปหลวงตาช่างอึดอัดแหมพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เราเล่าโดยเป็นพื้นฐานคือเท่าที่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวผมบอกว่าต้องยังไงก็ต้องนิมนต์หลวงตาครับคือคร่าวๆนี้ครับที่ท่านเล่าผมฟังหลายๆเรื่องนะแล้วเรื่องไงสมมติว่าคำว่าดีดโบสถ์ขึ้นใช่ไหมเราอาจจะใช้อะไรรองขึ้นมาพอสูงปั๊บแล้วก็ต่อฐานใหม่ใช่ครต่อฐานใหม่พระรูปตาเตี้ยใช่ไหมแล้วก็ดีดสูงแล้วต่อใช่แม่แรงไงฮะใช่แม่แรงคำแม่แรงใช่แม่คำแรงแล้วคือเราตัดเสาก่อนเสาเดิมออกก่อนถูกต้องครับแต่เสาเดิมหมดปุ๊บทุกเสาแล้วก็มาแรงค่อยๆขึ้นมาเติมสเต็ปครับแล้วเหมือนไอ้นะแก๊งจีนที่ท่านยกมาเป็นบอกว่าอ๋อย้ายมาดูยังได้เลยในสมัยนั้นอาจารย์กุ้งก็มาที่นั่นแล้วนะยังเห็นการย้ายด้วยหลวงตามีการย้ายแก๊งจีนท่านสุดยอดจริงๆเรื่องก่อสร้างด้วยเรื่องก่อสร้างแต่จริงๆท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะผมขอแซงนิดนึงนะฮะวันที่ผมได้ไปนั่งฟังหลวงตาคุยกับหลวงตาเนี่ยสองรอบเนี่ยหลวงตารอบรู้จริงๆนะหลายเรื่องยิงหลวงตารู้แล้วหลวงตารู้ด้วยแล้วเรายังคุยอย่างเงี้ยหลวงตารู้ด้วยคือไม่ใช่เราดูถูกนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าหลวงตาเนี่ยทำไมรู้หลายด้านจังอย่างที่บอกว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีหัวก้าวหน้าใช่ท่านต้องคอยฟังใช่ครับลูกสมัยแล้วต้องคอยฟังแล้วพอดีดขึ้นทำข่าวสารอยู่ตลอดพอดีขึ้นนะนี่จำให้ผมจำได้นะการก่อสร้างนี่พอรู้คร่าวๆพอดีขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็สูงขึ้นมานะแล้วก็ต่อสองล่างเป็นเรื่อยๆต่อสองล่างเหมือนพระรูปใช่ไหมต่อฐานข้างล่างใช่ไหมแล้วถามว่าหลวงตาข้างในมีอะไรบ้าง
ที่ขุดแล้วก็บอกว่ามีเยอะแยะหมดเลยแล้วเอาใส่กลับคืนไปก็เหมือนที่เจดีย์ข้างหน้าบอกว่ามีคนเอาไปแล้วก็นอนไม่หลับอะไรนะมันคล้ายๆมีของเก่าเออมีของเก่าของเก่าโบราณอันนี้ผมว่าของเก่าๆนะของเก่านี่เขาเป็นพุทธบูชาแต่ก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนเวลาเราไปฝังแบบบางจุดนะครับบางทีมีเครื่องทองบางทีมีเครื่องทองกำไรคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาปล่อยเลยเขาปล่อยไปเลยมาเลยปล่อยเลยลองนึกถึงภาพตอนนั้นใช่ไหมมีแต่โบสถ์มีเจดีย์สองแล้วก็มีแต่น้ำมันเจอนอนไปหมดแล้วก็หญ้าก็รกหมดลองนึกถึงตรงนั้นดูดิคือแถวนั้นอ่ะมันผมพูดง่ายๆมันเป็นป่าชายเลนจริงๆตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรไหมที่นู่นน่ะยุงอ่ะดุกระเสือน่าเยอะมากฮะยุงพอเย็นมานี่อยู่กันไม่ได้คือไม่สามารถจะเรานั่งคุยกันเนี่ยยุงบินเข้าปากอิ่มกันเลยอ่ะคือได้ทานยุงกันไปด้วยครับผมยังจำตรงนี้เลยเวลาไปถ่ายท่านบอกว่าต้องซื้อไม้พัดไปด้วยเวลาไปถ่ายครับเอาไว้ปัดยุงปัดยุงเวลาเข้าห้องสุขาหรือว่าเขาเรียกไปถ่ายไม่ใช่ไปถ่ายไอ้นี่นะไม่ใช่ถ่ายหนังนะไปเข้าซ่วมมันจะละแต่ว่าเราว่าถ่ายมันเอาไว้คอยปัดยุงแล้วก็มีขอนไม้สองอันวางอยู่สมัยนู้นนะสมัยนั้นโอ้โหแล้วนอนต้องใช้มุ้งเพราะไม่นั้นยุงหามครับเอาล่ะตอนนี้วัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีซัมปอกงหรือหลวงพ่อโตผมกลับมาถามแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะปีนี้หมูดินไหว้พระที่เกิดจากดินหรือขึ้นจากดินน่ะเกิดแน่นอนคือบางทีนึกภาพไม่ออกนะผมให้ดูรูปนี้ดีกว่าให้ดูรูปครับเดี๋ยวก็ให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวให้ดูรูปครับหน้าปกหนังสือหน้าปกองค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่ข้างหลังคือสัมปกงส่วนข้างหน้านี่เดี๋ยวคุยต่อว่าคือพระอะไรที่มาอีก4องค์มาได้ยังไงเอานี้ชัดๆก่อนนะฮะแล้วตรงจุดนี้เนี่ยเป็นรูปปังมังวิชัยผมต้องถามทั้ง2ท่านแล้วกันว่าเวลาคนไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโตหรือสัมปกงที่นี่มักจะไปขอเรื่องอะไรครับก็หลายๆเรื่องด้วยกันนะอาทิครับก็อย่างเช่นคือจะไม่ครับจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมจะได้ตั้งสเกลถูกครับอยากได้อะไรจะได้ไปถูกที่ไปขอถูกคือหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กุ้งนั่งอยู่ตรงนั้นนานความรักอะไรไหมความรักอะไรบ้างที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพพลานามัยครับครับและหลวงพ่อโตเนี่ยถึงมีที่มาของฉายาว่าหลวงพ่อโตหมอยาคือฉายาเลยนะเขาเรียกหลวงพ่อโตหมอยาครับความที่ใครเนี่ยคือเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านเนี่ยไปรักษาไปรักษาตามโรงพยาบาลเนี่ยไม่หายอย่าว่าแต่รักษาเลยไปตรวจดูเนี่ยตรวจหาโรคไม่เจอสมมติฐานของโรคไม่เจอไม่ได้ฮะแต่กลับว่ามาอธิษฐานคุณไม่มีที่ไปฮะลองมาอธิษฐานจิตเดินกับพัดหลงมาที่วัดหลวงพ่อบือนะนี่เขาเล่าให้ฟังนะดวงนะฮะตำรวจดวงจริงนะฮะคือเขาต้องเป็นบุญวาสนาของเขาด้วยนะครับครับมาที่วัดหลวงพ่อบือลองมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับอธิษฐานจิตต่อหน้าหลวงพ่อโตส่วนมากปัจจุบันนี้ที่เขาทำกันที่ผมเห็นอยู่ขอหลวงพ่อโตให้หายจากโรคต่างๆแต่มาโดยที่พอหายแล้วเอาอะไรไปถวายนะก็จะมีไข่ต้มพวงมาลัยไข่ต้มหัวหมูใบสีพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นขอได้เรียบร้อยใช่ไหมถวายเรียบร้อยแล้วต้องไปถ้าให้ทางดีต้องไปใส่ชีวิตโคด้วยใช่แล้วต่อชีวิตแล้วต่อชีวิตเหมือนเปรียบเสมือนต่อชีวิตตัวเราถูกให้หายไปจากโรคนั้นๆครับครับผมก็คือว่าอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่าไปหลงพ่อโตหมอยาใช่ไหมฮะแต่ความจริงเรื่องอื่นนี้ก็มากเลยนะเดี๋ยวต้องคุยต่อเรื่องเยอะแต่ว่าที่ผมกำลังจะถามนี้ต่อว่าแล้วโรคภัยแค่เจ็บนี้ทุกโรคไหมก็โรคที่รักษาไม่ได้อย่างเช่นมะเร็งเนี้ยที่เห็นนะครับส่วนใหญ่เลยมะเร็งเป็นหวัดถ้าจมูกไม่ต้องนะไม่ต้องนะหายเอาโรคใหญ่ๆดีกว่าคือผมว่าเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราไปขอพรจากหลวงพ่อโตแล้วจะทำให้จิตใจเราสบายคนที่เป็นโรคจะคิดมากแล้วว่าเมื่อไรกูจะตายเมื่อไรจะเกิดขึ้นอีกกับตัวเราเกิดวิตนี่นี่คือผมเบี้ยสัตว์วิตกวิจิตรแต่ว่าถ้าเราไม่กราบไหว้หลวงพ่อโตเนี่ยจิตใจก็มาความสบายใจมาเป็นวันไปแล้วก็เราไม่คิดถึงจุดนั้นว่าเป็นโรคจะเป็นโรคอะไรทีนี้ทำให้อาการนี้บรรเทาลงและสบายใจขึ้นถูกต้องครับเหมือนกับเรามีกำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาก็คือไปขอหลวงพ่อโตนะฮะแล้วโรคอื่นมีไหมฮะที่เห็นจันกุ้งต้องถามจันกุ้งว่าอยู่ตรงนั้นมานานเนี่ยจันกุ้งรู้ดีจุดก็มีเรื่องราวพวกนี้ครับที่เล่าให้ฟังนะครับนอกจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วเรื่องอะไรเนี่ยฮะก็เรื่องการงานหน้าที่การงานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอบอกหลวงพ่อโตเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องใช่ที่ใหญ่ใหญ่โตขึ้นใช่ก็ต้องไปขอกันทันทีอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรข้าราชการที่เป็นตำรวจทหารอะไรเงี้ยก็จะไปติดตันในเรื่องยศติดตันในขั้นไปขอเลื่อนยศไปพวกเวลาเขามาขอเลื่อนยศเนี่ยเขาบ่นหรือเขา
เอาอะไรมาถวายครับคือเขาก็อธิษฐานจิตเอาแบบว่าถ้าสมมติถ้าสำเร็จเนี่ยเขาก็จะนำอันนั้นอันนี้มาเอาไข่ต้มหรือเอาหัวหมูส่วนใหญ่เนาะที่ไปเจอไข่ต้มไม่เพราะว่าที่ถามตรงนี้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยบางทีเวลาท่านผู้ชมไปขอจะได้ขอจุกจุกครับแล้วจะได้รู้สึกอ๋อประสบการณ์อันนี้ได้แล้วต้องขออย่างนี้แต่ถ้าไม่ทราบว่าจะขอยังไงเดี๋ยวไปหาอาจารย์กุ้งคือเคยมีคนไม่เชื่อนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเคยมีคนอ่ะคือไม่ค่อยได้ศรัทธาหลวงพ่อโตใช่ไหมครับเลยไปตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงพ่อโตนะครับบอกว่าถ้าสำเร็จเนี่ยจะถวายรู้สึกว่าถวายไข่ครึ่งฟองหรือฟองหนึ่งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครึ่งฟองใช่ถวายไข่ครึ่งฟองนะปรากฏว่าสำเร็จอ่ะลองดีไม่เคยลองดีแล้วมันทำยังไงเพราะเขาคิดว่าคือจะถวายเท่านี้ท่านจะให้ไหมแค่ครึ่งฟองให้แค่ครึ่งฟองพอลองดีก็ลองจะสำเร็จไหมปรากฏว่าสำเร็จนะก็มาถวายอ่ะก็ครึ่งฟองครึ่งฟองจริ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 งต้องเป็นร้อยลูกแล้วก็ไอ้ลูกบนอ่ะมีแค่ครึ่งฟองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเขาตั้งใจแบบนั้นไงตั้งใจคือไม่เชื่อว่าจะลองดีไงอยากจะลองครับอยากจะลองแต่ต้องไม่รู้ว่าพวกนี้เวลาได้ไปแล้วเนี่ยต่อไปไม่รู้ระวังนะระวังต่อไปไม่รู้เพราะว่าเวลาตีกลับมันน่ากลัวใช่แล้วเรื่องโชคลาภแหละครับดีไหมตรงนี้แต่มันมีจุดหนึ่งดีนะแต่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาจุดนี้ก่อนนะครับครับอ๋อทางด้านเรื่องโชคลาภนะครับมีหลายท่านที่มานะครับอาจารย์กุ้งเนี่ยก็คือพอเข้ามาเนี่ยชอบไปคุยฮะเป็นคนขี้คุยเหมือนกันนะแต่วันนี้จะคุยไม่เก่งนะเพราะว่าไม่เคยคือต้องบอกว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยเป็นคนเก็บสถิติวัดหัวกระบือไม่ใช่โชคลาภเนี่ยผมว่าต้องถามอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งนี้เวลาวันอาทิตย์ใช่ไหมก็มีข้าววิธีต่างๆมีอะไรบ้างใช่อันนั้นเดี๋ยวว่ากันก่อนเอาตรงนี้ก่อนว่าเอาตรงหลวงพ่อโตกันก่อนมีไหมฮะครับมากมายนะครับหลายๆท่านที่มาขอพรหลวงพ่อเนี่ยนะครับกลับไปเนี่ยไม่กี่วันนี่เองฮะก็มาขอบ้านขอบ้านขอบ้านได้รถหรือเปล่าได้บ้านได้ขอบ้านได้บ้านขอบ้านไม่บ้านไม่ถึงว่าสรุปอย่างนี้ดีกว่าไม่ถึงว่าซื้อกับธนาคารไม่อนุมัติอะไรประมาณนี้มั้ยแล้วใช่ใช่ขอให้ผ่านง่ายๆเพราะบางคนสำเร็จอะไรเพราะบางคนบอกว่าเอ้าพอขอบ้านได้บ้านจริงๆก็หมายถึงว่าเขาทำเรื่องขอซื้อบ้านที่นู่นที่นี่เราธนาคารไม่อนุมัติไม่อนุมัติปุ๊บวุ่นวายปุ๊บต้องบนมาเหมือนกับแล้วพอกลับไปปุ๊บ3วัน4วันธนาคารโทรมาเลยไอ้เรื่องที่ยื่นกู้ไว้นะคะอนุมัติผ่านราคามาเซ็นสัญญาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับศรัทธามันต้องมาก่อนครับอันที่2คุณตั้งจิตจากบ้านเลยว่าวันนี้คุณจะไปไหว้หลวงพ่อโตวัดหัวกระบือจะไปขอเรื่องอะไรคุณตั้งจิตให้ดีนะเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเลยถูกแล้วคุณอย่าไปเอาหลายเรื่องอย่าไปเอาหลายเรื่องขอหลวงพ่อโตเสร็จคุณก็ไปกราบหลวงตาอีกรอบหนึ่งตาวิบูลย์แต่ก่อนกราบหลวงตาผมว่าไปถ่ายชีวิตโคกระบือต่อแต่เดี๋ยวตรงนี้มันมีจุดไฮไลท์อยู่ถูกไหมฮะหลังจากหลวงพ่อโตปุ๊บในน้ำเนี่ยนอกจากหลวงพ่อโตแล้วมีผมเห็นเหมือนมีพระกริ่งอยู่องค์ใหญ่ๆอ๋อพระกริ่งตรงนั้นเป็นกริ่งวิบูลย์สุขฮะชื่อหลวงตาเลยครับอ๋อชื่อหลวงตาอ๋อพี่ใช่เพราะท่านสร้างพระกริ่งรุ่นวิบูลย์สุขให้กับสมเด็จยานอยู่รุ่นนึงคือท่านทำยานรังสีก็มีกริ่งยานรังสีกริ่งวิบูลย์สุขบางคนอันนี้ที่ผมติดตามเพราะว่าอยู่ในสายของสมเด็จยานอันนี้ผมรู้ก็ถ้าเกิดเราไปกราบบูชาในโบสถ์เนี่ยก็จะมีพระกริ่งอยู่ก็คืออยู่ในองค์หน้าเนี่ยองค์หน้าที่ดูอีกทีครับองค์หน้านี่ครับองค์ที่เห็นแต่หน้านี่ฮะนะฮะที่เราบอกว่า4องค์มายังไงมาองค์นี้ครับกิ่งวิบูลย์สุขอยู่ภายในพระองค์วิบูลย์สุขนะฮะครับแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ในกรุงรัตนโกสินทร์ครับวัดบวรนิเวศท่านประธานชื่อให้ประธานนามให้นะท่านก็เป็นประธานเททองให้เนี่ยองค์นี้ครับครับเราบอกชื่อว่าหลวงตาจริงๆท่านมีฉายานะหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจพระครูใช่ไหมเป็นพระครูวิบูลย์พัฒนกิจวิบูลย์พัฒนกิจครับพระครูวิบูลย์พัฒนกิจแต่ด้วยความที่หลวงตาเป็นมหาเมตตาใช่ถ้าบอกมหาเมตตาจริงเพราะเป็นมหาเมตตาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะรู้สึกใกล้ชิดก็จะเรียกหลวงตาหลวงพ่อสังเกตนะครับสนิทเลยจนลืมสมณศักดิ์ท่านอันนี้ผมต้องแดงนิดนึงแต่จริงๆแล้วท่านมีสมณศักดิ์อยู่ตอนแรกผมก็เรียกหลวงพ่อเหมือนกันไปแรกๆใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเรียกหลวงพ่อพอสนิทเข้าก็ต้องเรียกเหลือตาแล้วทำไมเพราะว่ามันมีความอบอุ่นมีความสบายใจนี่ถ้าใครแปลกนะเรียกหลวงคำว่าหลวงปู่กับหลวงตาเนี่ยคำว่าหลวงตายังสนิทชิดเชื้อมีความน่ารักนะหลวงตาจะรู้สึกหนึ่งไม่แก่มากตอนแรกสื่อมวลชนรู้สึกว่าใกล้ชิดกว่าสื่อมวลชนทุกคนนะเขาจะเรียกหลวงพ่อเหมือนทุกคนพอผมเข้าไปอยู่ปั๊บ
ทีนี้หลวงตาตามผมหมดเลยก็หลวงตาคือหลวงตาต้องในโบสถ์นะโอเคล่ะตอนนี้เรารู้จักมี2องค์แล้วแล้วอีก2องค์อีก3องค์อีก3องค์ที่มาที่ไปก็จะมีหลวงพ่อโสธรครับมีหลวงพ่อโสธรอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วที่ยืนใช่ไหมอาจารย์กุ้งหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเพชรหรือเปล่าไม่ทราบนะหลวงพ่อเพชรครับก็หมายความว่าอยู่ที่ในโบสถ์แล้วก็มีอะไรองค์โบสถ์ครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมกราบทีพูดง่ายๆคือว่าคือความจริงแล้วชื่อเนี่ยเป็นนามเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาใช่ครับครับให้รู้ว่าองค์นี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกองค์เนี่ยครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองถูกต้องพระพุทธเจ้าแต่ที่เป็นหลักที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตก็นี่ไงใครพอเราเดินใครว่าย้อนเอาองค์จำลองต้องเรียกองค์จำลองมาเป็นประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถก็เขามีหลวงพ่อโสธรเป็นหลวงพ่อโสธรเป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะการยากลำบากในการเดินทางไปวัดหลวงพ่อโสธรใช่ไหมลำบากก็จำลองซะเลยหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรองค์นี้ถ้าอยู่พิจิตรวัดท่าหลวงถูกไหมฮะเป็นที่สุดลมใจจิตใจของคนในย่านภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นก็ง่ายๆท่านผู้ชมก็คือว่าเข้าบูชาไปกราบขอพรหลวงพ่อโตแล้วก็รวมนะพอออกมาจากอุโบสถปั๊บนะฮะจะเจอเจดีย์ซ้ายขวาครับตรงนี้เก่าแก่เลยใช่ไหมฮะอยู่คู่กับแก่มากเลยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายฮะ200ปี200กว่าปีนะครับก็มีเรื่องราวหลักฐานมากมายที่โจทย์การจารึกไว้ในสมุดข่อยอยู่ในสมุดข่อยมีสมุดข่อยด้วยนะมีสมุดนะครับคือจะบอกว่ามีที่มาที่ไปหมดอันนี้สมุดข่อยต้องพูดถึงเพราะว่าจารึกไว้นานแล้วที่ข้างอุโบสถเลยแม้แต่ผมพูดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะก็เหมือนหลวงตามาอยู่ถูกที่ถูกทางวัดนี่เห็นไหมอดีตก็จะมีสมุดข่อยที่จารึกนู่นนี่นั่นจารึกถูกไหมฮะแล้วหลวงตาก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการบันทึกใช่ก็มาอยู่ตรงวัดนี้ก็ผมว่ามันเหมือนใช่อ่ะนะถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบการบันทึกสมมุตินะฮะมาอยู่วัดนี้แล้วของเก่าก็มีอ่ะคือหลวงตาหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยครับตั้งแต่ในสมัยที่ท่านมาดำรงตำแหน่งสมภารเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเนี่ยครับในปีพุทธศักราช2516นะถ้าจำไม่ผิด16นะครับนะครับในสมัยนั้นเนี่ยวัดเนี่ยถูกทิ้งไว้นะครับไม่เว้นว่างจากเจ้าอาวาสมาเป็นเวลานานนะคือส่งใครมาเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่มีใครอยากเรื่องนี้คือไม่มีใครอยากแต่งเป็นเรื่องแปลกนะครับมันเป็นเรื่องแปลกคือเป็นวัดเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีอาถรรพ์ผมนึกบอกว่าคล้ายๆร้านเจ้าอาวาสมันอยู่ไม่ติดวัดไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้นะถามว่าบอกว่าเป็นความขัดแย้งของคนในพื้นที่ถ้าไม่คือหมายความว่าถ้าไม่คนในพื้นที่ไม่เล่นด้วยเจ้าว่าก็อยู่ไม่ได้ก็ธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องทุกที่เป็นเรื่องปกติคือมีหลายเหตุผลนะครับมีหลายเหตุผลที่ทำให้เจ้าว่าอยู่ไม่ได้คือตายจากไปก็มีมรณภาพไปก็มีทั้งจากเป็นจากตายครับแล้วก็มีเหตุจะต้องอยู่ไม่ได้นานครับไม่มีใครได้อยู่ได้นานเกิน5ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีหลวงพ่อทำลายสถิติอยู่มันล้างอาถรรพ์ตั้งแต่1แต่พอสอนหนึ่งอย่างน้อยใช่ไหมท่านเป็นพระนักพัฒนาครับถ้าสร้างความเจริญให้คนในพื้นที่นั้นสร้างความสุขให้พื้นที่นั้นเขาก็ยอมรับคือมันจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมจริงแล้วคนในพื้นที่ก็คือเจ้าที่ทางนั่นแหละถูกไหมฮะเจ้าที่ถ้าเกิดว่ายอมรับก็คือยอมรับได้เจ้าวัดก็คืออยู่ที่ไหนมีความสุขก็อยู่ถูกไหมฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าเขาอยู่มาก่อนถูกไหมฮะเพราะแล้วเราต้องคือวิถีชีวิตเขาอยู่อย่างนี้ถูกต้องมาแบบนี้คือสรุปแล้วก็หลวงตาที่สามารถเอาชนะมารเหล่านั้นมาได้จนทุกวันนี้จริงไหมนั่นเลยครับคือเดี๋ยวจะโกรธกันเนาะเดี๋ยวจะเพื่อนกันเอาเป็นว่าชนะใจไม่ชนะใจในจุดนั้นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างให้กับคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขร่วมกันได้คืออย่างนี้ผมพูดตรงประเด็นนี้ถ้าไม่ชนะใจเนี่ยเขาไม่เอาไม่คดเข้าใส่บาตรให้ท่านฉันหรอกจริงครับพอชนะใจเนี่ยเดินไปปุ๊บก็มีคนอย่างนิมนต์ใส่บาตรใส่บาตรแล้วที่ผมบอกหลวงตาเป็นมหาเมตตาใช่ถูกไหมครับด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เมตตาแล้วก็พยายามที่จะบูรณะฟื้นฟูวัดหัวกระบือนะครับทำโดยไม่ย่อหย่อนไม่มีวันหยุดด้วยฮะจริงๆนะทำแบบนี้มันมาโดยตลอดเหนื่อยตลอดนะเราสังเกตดูว่าวันนี้ท่านก็ยังทำงานยังเหนื่อยครับและในที่สุดวันนี้ท่านก็อาพาธไม่ใช่ก็ขอให้หลวงพ่อหายเร็วๆต้องบอกอายุก่อนเพราะเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าท่านปีนี้72 72ครับ6รอบครับก็จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ดูซิว่าระยะเวลา
ี1116ใช่ไหมครับอันนี้61เข้า62คุณดูเลขมันโต๊ดเลยนะครับเดี๋ยวกลายเป็นเลขอีกเดี๋ยวผมกลายเป็นพูดเรื่องเลขแต่ว่าเลข1 1 1661เข้า62เห็นมั้ยท่านอายุ72ใกล้ๆเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยครับคือความจริงแล้วไม่ป่วยง่ายๆฮะนานๆจะเห็นป่วยสักครั้งนึงครับหรือว่าอาพาธเนี่ยสักครั้งนึงหรือว่าอะไรเราการอะไรเราอาถรรพ์เพราะบุญใหญ่ทนนิมนต์มาหลายองค์นะหลายองค์มาไม่ได้อาพาธอยู่เลยอยู่ท่านเป็นพระที่แข็งแรงแข็งแรงมากผมทดสอบหลายครั้งแข็งแรงกว่าพวกเราใช่ตอนขึ้นเขาหน้าเลยท่านอยู่ลงเรือนี่นั่นหลวงพ่อท่านทำงานตลอดไงท่านทำงานตลอดทำงานตลอดแต่พวกเราอะนั่งมั่งนอนมั่งเดินไม่ท่านจะเดินตรวจวัดตลอดนะอยู่ไม่ว่างเว้นแล้วกลับมาตรงนี้ต่อพอมาเจอเจดีย์ปั๊บใช่ไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ยผมเห็นเต็มไปหมดเลยอะครับนะฮะก็คือทางด้านซ้ายมือด้านหน้าเจดีย์ด้านหน้าเจดีย์ใบแค่ๆก่อนมีกลิ่นดีๆโชยเข้ามาให้เราสัมผัสได้ทันทีว่านี่คือวัดหัวกระบือครับเนี่ยกลิ่นเนี่ยสำคัญนะถูกต้องครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะท่านผู้ชมนะฮะก็คือวัดหัวกระบือเนี่ยมีเอกลักษณ์หรือมีสิ่งหนึ่งที่เราไปทำได้อย่างสบายใจก็คือการไถ่ชีวิตโคกระบือโคกระบือถูกไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมเห็นแล้วหลวงตานี่ผมเห็นนะเวลาหลวงตาทักทายโคกระบือนี่เหมือนทักทายพี่เอกสิทธิ์เลยครับนี่นะที่ผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยศึกษาเรื่องอะไรก่อนหรือเปล่าศึกษาเรื่องหัวกะโหลกหัวกระบือนั่นแหละที่มาที่ไปท่านก็เล่าผมฟังเลยเพราะมันหัวกระบือใช่บางไม่เยอะนะอยู่ๆแล้วมันมีหัวมาตั้งเยอะแยะเยอะแยะเลยกองพันเนินได้ยังไงผมก็ถามท่านครับท่านก็เล่าว่าสมัยนั้นยุคนั้นราชการที่สามเนี่ยเจ้ากุ้งราชการที่สามเขามีการแบบว่าต้อนงัวควายกระบือโคกระบือใช่ไหมครับผมต้อนเพื่อมีเสด็จจะมาเสด็จมาที่นั่นครับนี่ตามที่ท่านเล่านะครับครับผมเสด็จมาที่นั่นมาเสร็จแล้วก็ต้อนงัวควายเสร็จแล้วจะเอางัวควายไปฆ่าก็คือเหมือนจับไฟป่าวัวป่าสมัยก่อนน่ะใช่วัวป่าก็มาต้อนรวมกันเขาเรียกว่าขุนไกรหรือขุนอะไรนะอาจารย์กุ้งผมว่าจำใช่ใช่เหมือนเรื่องขุนแผนน่ะขุนแผนก็ขุนไกรเนี่ยก็ที่ว่าไปต้อนคือมาต้อนวัวต้อนวัวต้นควายต้นกระบือเนี่ยแล้วก็ให้ท่านพระพันธุ์ภาษาท่านยิงท่านยิงท่านคือประพาสราศาสตร์เอาพูดคือควายทำไมนั่นดุใช่เพราะว่าเจอควายป่าคือสมัยก่อนควายป่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้นะฮะมันเปรียบเสมือนสัตว์ป่าชนิดหนึ่งอ่ะซึ่งมีความน่ากลัวอยู่ร้ายถูกมันกับพวกมันเองมันยังขิดยังกินเลยยังเขาบอกว่าที่ทำกินกันสมัยก่อนพระเจ้านายจะเสด็จเนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่แล้วพื้นที่แถวนี้มีเขาเรียกว่ามีควายเยอะครับมีควายเยอะต้องเคลียร์ป่าให้เรียบควายป่าเยอะครับผมฆ่าเคลียร์เนี่ยผมว่าอาจจะเกิดมาจากหัวกระบือที่มันอยู่ในสมัยนี้แล้วหลังจากนั้นพอเป็นชื่อตำนานว่าศีรษะกระบือใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับศีรษะกระบือเนี่ยชื่อวัดหรือศีรษะกระบือเนี่ยแล้วก็อาจจะว่าทีหลังพอคนว่ารู้ว่าเป็นตำนานนะก็จะหัวมาไหว้มาไหว้แล้วก็มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเป็นกองเป็นพันเลยคล้ายๆเรื่องคุณช่างแผนนะตอนนี้สมเด็จพระพันวาสาไปจะประพาสป่าจะไปยิงจะไปฆ่าควายขุนไกรจะไปฆ่าเองอะก็เลยยั่วกิ้วหุ่นไก่ฝั่งประหารหุ่นไก่เหมือนยังพูดหลวงตาเลยบอกว่าหลวงตาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็คล้ายๆนี้เรื่องนี้น่าจะเลยนะจุดเดียวกันเนี่ยครับเรื่องมันมีต่อเนื่องมาเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงสมุทรสาครเนี่ยมันออกเมืองการได้ออกเมืองการได้ออกอยุธยาได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกันต่อที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะตรงจุดที่พี่แซ่พูดตะกี้มันมีแม่น้ำอยู่ใช่น้ำอยู่ตรงนั้นแล้วน้ำตรงนี้เราจะสามารถสัญจรได้หลายทางแต่ตอนนี้เรามาคุยกันดีกว่าตรงในจุดของถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยนะฮะมีขั้นต่ำไหมฮะอันที่ผมถามแบบชาวบ้านนะฮะขั้นต่ำหรือไม่ยังไงไม่รู้ก็ร้อยขั้นต่ำร้อยก็เก้ามีกำหนดมูลค่าอะไรอย่างนี้ไหมแล้วแต่เลยเอาง่ายๆนี่ดีกว่าถ้าผมอยากไปถ่ายผมไปซื้อที่สมมติว่าไปซื้อมา 20,000 20,000 30,000 ก็ได้มาไว้ถวายเอาไว้ต่อไว้ที่วัดหรือว่าคนมีเงินน้อยมีทุนนิด100 200ร่วมได้ร่วมกันอ๋อแล้วแต่กำลังศรัทธาต้องบอกอย่างนี้ครับวัดกระบือเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านถือว่าสนองโครงการของในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับคือแล้วก็วัดกระบือเนี่ยเป็นวัดเดียวเลยที่ไม่ได้กำหนดมูลราคาราคาใดๆทั้งสิ้นตรงเนี้ยไม่มีราคาตามกำลังศรัทธาเอาไปตามกำลังศรัทธาครับมี2ช่องทางที่เอกสิทธิ์พูดช่องทางที่1ก็คือว่าคุณไปเอาวัวควายที่ไหนก็ได้เอามาเลยมาจากโรงฆ่าให้กับที่นี่ถวายเลยถวายวัดโรงฆ่าสัตว์เลยแล้วก็มาถวายที่วัดหรือ2นะฮะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร่วมทำบุญ270 20แล้วแต่เรามาร่วมทำบุญกับวัดคล้ายเป็นธนาคารบุญเป็นกองบุญเป็นโครงการนี้ฮะแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วหลวงพ่อเอาไปให้ใครครับ
ก็ถ่ายออกมาแล้วใช่ไหมครับก็จะมาพักไว้ที่วัดมาเลี้ยงดูไว้ที่วัดให้มันแข็งแรงสักระยะหนึ่งครับสักระยะหนึ่งแต่ให้ที่มากที่สุดคือทหารให้ที่มากที่สุดแล้วคือทหารแต่ชาวบ้านเป็นส่วนรองที่ลพบุรีก็ให้ชาวบ้านครับแต่ที่ผมบอกว่าคนที่มีเงินน้อย ร่วมกันเพราะว่าหลวงตาไทยชีวิตโคทุกครั้งที่ทางโรงฆ่าสัตว์สั่งมาว่าตอนนี้เขาจะโทรแจ้งมาโทรแจ้งว่าตอนนี้มีโคเข้ามาเผื่อเข้ามา 4-5 ตัวจะไถ่ไหมอันเนี้ยผมบอกว่าคนที่มีตังน้อยก็เอาเงิน100 200ช่วยกันน่ะมาตั้งไว้รวมไว้เดี๋ยวหลวงพ่อไปไทยเองคุณคิดดูนะ100 200แป๊บๆรวมกันก็ 20,000 ก็ 20,000 อ่ะในตัวนึงสมมุติคิดง่ายๆนี่ถูกต้องครับแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเวลาโรงฆ่าสัตว์เขาบอกมามีโคเผือกนะฮะหรือมีควายเผือกเอาพวกนี้ครับหายยากๆต้องบอกอย่างงี้เพราะเดี๋ยวนี้หายากหายากตัวที่มีลักษณะสวยๆเขางามๆอะไรพวกนี้หายากบางทีก็เสียดายใช่เสียดายคือท่านเล็งเห็นความสำคัญของวัวควายฮะครับที่ว่าเขาบอกว่าท่านบอกว่าวัวควายเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานช้านานแล้วนะครับจริงๆใครว่าควายโง่จริงๆควายฉลาดครับหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นควายฉลาดควายฉลาดฮะควายฉลาดเรียกได้เพราะควายเวลาจะสั่งจูงไปทางไหนหรือว่าสั่งให้เขาไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยเขาไปนะก็ไม่ต้องเลยนะที่ผมบอกท่านผู้ชมนะฮะพอเราออกจากโบสถ์อุโบสถสิ่งนี้หลวงพ่อก็ไปคุยกับวัวกับควายตรงนั้นก่อนที่ไปที่อื่นต่อครับหลวงพ่อไปดูแลอะไรอย่างนี้นะฮะคือเป็นเรื่องปกติของหลวงพ่อเลยว่าจะต้องคุยกับพวกนี้ก่อนท่านจะต้องเข้าไปคุยฮะไปทักทายใช่ไหมผมจำได้แล้วก็มีชิ้นนั้นไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยแล้วเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยไปถ่ายที่นี่ผมว่าสบายใจได้เลยนะฮะเพราะว่าได้ถ่ายชีวิตโคกระบือจริงจริงนะอีกอย่างหนึ่งถ้าที่วัดเต็มท่านก็จะพาไปไว้ที่ลพบุรีจะไปไว้ที่อุทยานโครงการครับก็จะมีจุดหนึ่งที่ว่าอุทยานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะอ๋อครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีคือเป็นโครงการของในหลวงด้วยใช่ใช่สนองโครงการในหลวงรัชกาลที่9จุดตรงนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมแล้วก็เทิดองค์ในหลวงรัชกาลปัจจุบันด้วยแล้วจุดที่วัดนี้นะฮะโคกระบือเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขมากผมพูดจริงที่เห็นที่เอกสิจำได้ไหมฮะมีแบบมันอยู่ผมเห็นมันไม่ลำบากอ่ะเพราะผมเคยไปเจอบางที่นะฮะอยู่กันผอมแห้งก็มีแต่ดูรูปร่างกันหน่อยว่าวัดหัวเบอร์นี่อ้วนมากใช่คือผมเห็นแล้วไงบอกกินดีอยู่ดีอาจารย์ก็เห็นโคกระบือที่นี่ครับอ้วนและตัวใหญ่สมบูรณ์กว่าหลายๆที่เห็นมาอาจารย์ผอมลงเยอะไหมคือไว้หุ่นนะไว้หุ่นอาจารย์อ้วนไม่ดีนะอ้วนแล้วเดี๋ยวรับโรคเยอะโอเคพอเราออกมาจากตรงโคกระบือนะฮะตรงนั้นผมเห็นหลวงพ่อกำลังหลวงตากำลังสร้างอะไรอยู่ใหญ่ๆจะโตๆตรงนั้นอะไรนะฮะตรงนั้นหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์เป็นอะไรกันต่างๆผมเตรียมจะไปคิดว่าเปิดพาซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เขาเปิดพาซ่าตรงนั้นแหละจะเป็นจุดโฟกัสเลยของวัดหัวกระบืออีกที่นึงนะครับที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างนะครับเป็นอุโบสถนะเป็นที่เกิดของพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยจะไปเกิดที่ไหนไม่ได้ต้องเกิดที่อุโบสถหรือพระอุโบสถเท่านั้นครับจะไปเกิดโคนต้นไม้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือจะสร้างอุโบสถครับฉะนั้นเองเนี่ยแต่ใหญ่ขนาดนั้นอะไว้ทำอะไรบ้างแต่ว่าผมว่าที่ในกรุงเทพเนี่ยไม่มีโบสถ์ไหนที่สูงเท่ากับหลวงตาที่กำลังจะสร้างใหม่น่าจะสูงที่สุดเพราะว่าสูงที่สุดนี่ถ้าคิดเป็นตอนนี้3ชั้นใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นในเขาเรียกว่าวัดตามไอ้กับคอนโดต่างๆก็อยู่ประมาณ7ชั้นโอ้โห11ยาวเท่าไหร่10คือขนาดยังไม่เสร็จ400ตารางเมตรป่ะขนาดยังไม่เสร็จนะพี่คุณศิราครับวันที่ผมไปเนี่ยยังเห็นเขาใช้ประโยชน์กันเลยนะมีลูกเสือมีอะไรสักอย่างเนี่ยคือเราจะใช้สถานที่แล้วนะจะใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ตลอดคือไม่ปล่อยให้ทิ้งไว้ครับไม่ใช่ว่าทำจนเสร็จแล้วถึงจะใช้ประโยชน์นะคือของที่จะเกิดประโยชน์ได้จะเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดคือต้องใช้ประโยชน์ได้เลยทันทีต้องใช้ได้เลยทำไปเรื่อยใช้ประโยชน์ไปเรื่อยใช่ฮะก็ใช้ไปอันนี้ก็สร้างกันไปสร้างกันไปเรื่อยตรงเนี้ยก็หาเงินกันไปใครอยากจริงๆผมบอกท่านชมทำหนึ่งนะฮะใครที่อยากจะทำบุญนะฮะคนไหนที่บอกโอ้ยตัวเองชาตินี้จะมีบ้านไหมชาตินี้จะมีคอนโดอยู่ไหมครับคุณทำบุญด้วยการสร้างวัดสร้างวาแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นการสร้างจริงเพราะว่าแม้แต่โบสถ์ใหญ่ๆที่ยังไม่เสร็จหลวงตาให้ใช้ประโยชน์เลยใช้เลยได้อันนี้สงทันทีใช่ปุ๊บผมเห็นไงวันนั้นใครที่สร้างอุโบสถไม้สักหลังนี้นะครับเขาหลวงพ่อบอกว่าอุโบสถไม้สัก3ชั้น
เป็นไม้สักเหรอฮะเป็นไม้สักประกอบอ๋อเป็นไม้ประกอบเป็นไม้คือเราจะหามาทั้งหมดอ่ะไม่ได้ไม่ไหวมันก็ต้องซื้อไม้ใหม่บ้างไม้เก่าแล้วตรงนี้ต่อไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับจะมีชั้นหนึ่งที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคาดว่าน่าจะเป็นชั้นที่สองอ๋อครับมีชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองตอนผมไปวัดหัวกระบือเนี่ยผมไปดูเกวียนครับเกวียนนะมีเกวียนเก่าเกวียนโบราณแล้วเกวียนทุกวันนี้ก็มีใช่เนี่ยยังอยู่ผมไปตั้งแต่ปีสองกว่าไปตั้งนานแล้วครับครับยังมีตอนทุกวันนี้ก็ยังมีที่ยังคุยกันอยู่จริงจริงวัดหัวกระบือมีพิพิธภัณฑ์นี่ก็ได้ผมไปเนี่ยรถเบนซ์เหลือน้อยแล้วอ๋อรถโบราณรถโบราณรถโบราณดีผมว่าต่อไปรถโบราณจะอยู่ที่ตึกนี่แหละรถโบราณเพราะว่าพอติงจิกตึกเนี้ยใหญ่นะฮะก็สามารถผมบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจะสร้างอะไรได้เยอะนะฮะแล้วกลับมานิดนึงนะฮะตรงหลวงพ่อโตนิดนึงนะฮะตอนนี้หลวงพ่อโตจริงแล้วคือเราสามารถบอกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบางขุนเทียนได้เลยใช่เลยครับเพราะบางขุนเทียนรู้สึกยังไม่ได้ยินนะเพราะว่าติด1ใน9ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ลงในหนังสือการท่องเที่ยวไทยครับติดททแล้วครับผมเนี่ยสุดยอดตรงนี้ผมลืมพูดถึงจุดตรงนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ไปชมโบสถ์ใหญ่ๆแล้วนะฮะแล้วยังมีเลยไหมฮะตรงเอาบนพื้นดินก่อนนะฮะอ๋อยังมีอุทยานพระคะเนศเนี่ยผมเห็นอยู่มีส่วนหนึ่งครับที่หลวงพ่อเนี่ยคือไม่ได้แบ่งเชื้อชาติศาสนาครับผมไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้กีดกันศาสนาใดนะคือใครมามีศรัทธาตรงไหนมาทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับวัดรองรับเรียกว่ารองรับศรัทธามหาชนได้ทุกชั้นทุกศาสนาต้องบอกนี้จะได้สบายใจครับเข้าวัดแล้วมาไม่ใช่ว่าไปไหว้หลวงพ่อโตอย่างเดียวอย่างอื่นก็มีให้สักการะคนเราเนี่ยมีหลักจริตครับผมครับครับแล้วตรงจุดตรงนี้ท่านผู้ชมก็คือว่านอกจากในจุดที่บอกแล้ววัดนี้นะห้องน้ำก็ดีนะผมไปวันนั้นเออก็ใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็เลยจากวัดไปนิดนึงก็เป็นโรงเรียนวัดหัวกระบือใช่ไหมฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นอะไรที่ให้กับมวลชนจริงนะสังคมครับก็คือคำว่าบวรไงบ้านวัดโรงเรียนมีครบหมดเลยที่นี่นะฮะหลังจากตรงนั้นแล้วนะฮะมีอุทยานปลาด้วยไหมฮะตรงนั้นวังมัชชามี2วังนะมีวังไม่ได้วังเดียววังหลังมี2วังมีวังหลังด้วยแล้วปลามันจะแบ่งกันถูกมั้ยเนี่ยไอ้วังหน้าประเภทปลาอะไรปลาบึกมั้ยฮะปลาบึกอ่ะจริงเหรอใช่ด้านหน้าโบสถ์หน้าด้านเฮ้ยผมพูดเล่นนะทำไมก็ต้องเรียกอยู่วังหน้าปลาบึกอ่ะปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่แบบค่อนข้างจะมีระเบียบเรียบร้อยปลาบึกเนี่ยนะฮะร้ายเวลาเขาจะกินล่าสุดบ้านผมแบกของหนีน้ำกันปกติปลาบึกแบบนั้นน่ะมีพิษนั่นปลาพายุอันนี้ปลาบึกที่มีที่มีชีวิตปกติแล้วปลาบึกใช่ไหมเขาจะเลี้ยงในน้ำจืดแต่นี่มาน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำกร่อยสองน้ำมันอยู่ได้แต่ว่าสองน้ำปลาสองตัวอยู่ได้ยังไงปลาบึกผมว่าอยู่ได้เพราะอยู่ได้เพราะว่าผมมีเยอะไหมปลาบึกที่นั่นก็มีอยู่เก่าเนี่ยสิบกว่าตัวตัวใหญ่นะตัวนี้อาจารย์ยังไม่เคยไปใช่ไหมท่านบอกว่าตอนแรกมาใส่มา50ตัวใช่เหรอเขามาให้อ่ะที่เราเห็นใช่แต่ตอนนี้เราเห็นที่มันมาลูกมันเป็นลูกปลาขนาดท่อนแขนน่ะเวลาท่านเขาเลี้ยงอ่ะแค่ท่อนแขนนะครับเขาเข้ามาปล่อยพันปลาที่ผมเห็นน่ะคือตอนนั้นที่เขามาถวายประมาณ50กิโล100กิโลใช่ขนาดน้ำหนักเขา100กิโลแล้วแต่ตอนนี้เป็น100กิโลแล้วไม่คือตอนนั้นประมาณจริงมาแล้วไม่ใช่มาแค่นั้นที่มาอย่างนี้แล้วมาหมดแล้วใหญ่มาแล้วคือลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเลิกเลี้ยงก็เอาไปไว้ไหนไปไว้วัดเดี๋ยวมั้งก็เลยไปมาให้วังหน้านี่คือปลาบึกปลาบึกแล้ววังหลังนะปลาสวายใช่คือมันต้องเดาแน่เนี่ยมันเป็นปลาพันเดียวกันปลาหนังไม่ใช่ปลาเก็บปลาหนังไม่ปลาหนังนะคือวังหลังเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีอะไรบ้างมีเรือพายมีนะต่องอยจักรยานดีมีจักรยานป่าแล้วต่อไปตรงนั้นจะมีเป็นอะไรนะฮะตลาดน้ำพัฒนาคือตลาดน้ำเนี่ยจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะไม่ได้มีตรงใดตรงหนึ่งจะเชื่อมต่อตามสายน้ำเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำเชื่อมต่อกันแท้ดีฮะอย่างน้อยสุดคนแทนคนที่ลงอาชีพลงเรือเนี่ยสามารถชมได้ทั้งวัดดีเดี๋ยวเราคุยเรื่องลงเรือก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเลยว่ามันมีทั้งตลาดใช่ไหมฮะครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าที่นั่นน่ะลงเรือไปวันนั้นนะโคตรมีความสุขเลยใช่ไหมผมบอกอาจารย์บอกแล้วบอกว่าวัดหัวกระบือถ้าทำให้ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมากสวยจริงๆท่านผู้ชมถ้าเกิดใครไปติดตามใน Facebook ผมเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โห
รุงเทพมีอย่างนี้ด้วยหรอเป็นแอนซีนครับจะเป็นอันซีนแล้วเราจะล่องเรือท่านผู้ชมวันนั้นที่ไปที่ผมขออนุญาตคือคลองหน้าวัดเนี่ยที่หลวงตาเล่าฟังนะคลองหน้าวัดเนี่ยเป็นคลองแรกๆสมัยยุคนั้นแล้วควายเดินไปเดินมาเดินมาเป็นคลองใหญ่ขึ้นกลายเป็นควายเป็นทางเป็นเหมือนกับมันเดินจนกลายเป็นกว้างขึ้นแล้วตรงนี้มันคลองเล็กใช่ไหมที่เรานั่งเรือไปข้าวคลองใหญ่คลองใหญ่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวขุดไว้เขาเรียกคลองชัยพัฒนาคลองใช่ชัยพัฒนาครับเฉลิมชัยพัฒนาใช่เพื่อจะให้น้ำระบายออกทะเลได้เร็วขึ้นจากเจ้าพระยาออกดันน้ำออกเอาแต่สรุปว่าเราสามารถนั่งเรือได้ล้อมรอบแต่สวยท่านผู้ชมแล้วไปเนี่ยในจุดตรงนั้นน่ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มเห็นในแฟนเพจของสถาคมนะฮะที่เราบอกว่ามีสารสำหรับขอหวยอยู่บนกรอบไม่ต้องไปถึงคำชะโนดจริงๆนะฮะเพราะคำชะโนดเนี่ยถ้าเราไปเราต้องไปถึงนู่นเลยอุดรธานีแต่ที่นี่มีที่จุดนึงนะฮะวันนั้นนะผมก็เล็งกับพี่เกษตรกับพี่ชมพู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาละใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยเดี๋ยวจะไปนะฮะจะไปออกเรือกันกลางคืนนะฮะไปขอหวยไปขอโชคลาภนะฮะแต่ตรงนั้นน่ะน่าสนจริงๆนะน่าสนมากคือท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าอยู่ในเกาะกลางน้ำแล้วยากขึ้นรถชัดมากเลยนะฮะที่สำคัญว่าวันศาลอยู่2คดหลวงตาเล่าความเป็นศาล2คดก็มี9เกาะ9เกาะ9เกาะเอ๊ะทำไมเป็นเกาะได้ยังไงถามว่ามันเป็นเกาะได้ยังไงเขาบอกว่าควายเดินรอบเดียวรอบเดียวเนี่ยก็เลยเป็นเกาะแต่ว่าเขาตัดคลองใหม่ก็จะไปตัดแบบตรงใช่ไหมแต่ไปตรงก็เหลือพื้นที่ไว้เป็นรถเลี้ยวรถเลี้ยวท่านผู้ชมเขาไม่ได้ฟังพี่หรอกไอ้สามสองก้นไอ้เก้าก่อนเนี่ยเขากำลังฟังไอ้ก่อนนั่นของผมอยู่ก่อนเดียวนั่นแหละนะแล้วไม่ได้สำคัญมีลิงด้วยเดี๋ยวสิลิงเขายังไม่สนใจก่อนนั่นน่ะเขากำลังจะถามว่าแล้วยิ่งใกล้วันด้วยแล้วแล้วเราจะไปกันวันไหนเดี๋ยว15-16แถวเนี้ยเพราะมันออก17งวดนี้อาจารย์เดี๋ยวชวนคนที่ชมรายการ16ออกไม่ได้ติดบันครูถูกครับแล้ว16นี้ก็จะปิดกันทุกไอ้งวดเนี่ยมกราคม16ปิดแน่นอนอาจารย์นัดแบบนี้กว่านัดคนที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้มานัดเลยว่าเราจะพาไปเที่ยวชมเกาะใครสนใจนะฮะมาอินบ็อกซ์บอกกันแล้วเดี๋ยว16หรือ15เนี่ยต้องขอดูวันนิดนึงก่อนเพราะว่าขอวันใกล้ๆแล้วอุปกรณ์ที่เอาไปนะฮะ1เลยนะคุณต้องมีสารเคมีส่วนตัวอะไรบ้างแป้งฝุ่นครับสารเคมีส่วนตัวไม่ได้อันที่2นะครับจำไว้เลยนะฮะว่านิ้วคุณจะต้องรักษาช่วงนี้ห้ามมีบาดแผลเพราะอะไรคุณมีบาดแผลคุณถูไม่ได้นิ้วโป่งไม่ได้เลยนะฮะคุณต้องรักษามือตอนนี้ซักพงซักผ้าไม่ได้เลยยังไงเหลือนิ้วโป่งไว้นิ้วหนึ่งแล้วที่สำคัญเลยนะครับหาเสื้อชูชีพมาด้วยเราไม่มีใช่ไหมเอาข้อเท้ามาห้อยคอได้ไหมมีเสื้อชูชีพมีเสื้อชูชีพอยู่ไม่ต้องกลัวครับก็ใส่ชุดธรรมะธรรมแงแล้วกันนะฮะไอชุดที่คุยไกลมากๆอย่านะฮะเดี๋ยวขึ้นเกาะนั่นไม่ได้ต้องลุยโคลนไหมไม่ต้องไม่ต้องอย่างนั้นก็เอารองเท้าแตะหรือรองเท้าใบปุ๊บแล้วก็ข้ามก็ไปเลยรถได้มีเรือทั้งหมด3ลำลำหนึ่งประมาณ20คนได้สบายใช่ไหมได้ลำ20คน3ลำ60คนแล้วโอเคเดี๋ยวจัดเป็นรอบแต่ก่อนถ้าไปกันเยอะต้องจัดเป็นรอบไปเรื่องไปเกาะนั้นนะฮะผมบอกว่าคุณต้องไปกราบขอพรหลวงพ่อโตก่อนครับใช่อันที่2คุณต้องให้หลวงตาเนี่ยทำพิธีคุณได้จะได้มีเค้าเรียกว่ามีโชคลาภถูกต้องครับอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าคุณไม่มีโชคลาภคุณดวงไม่ดีเนี่ยลงเรือไปเนี่ยเดี๋ยวเรือล่มเนี่ยคนอื่นจะลำบากไปด้วยนะฮะให้ทุกคนเนี่ยดวงดีหมดก่อนถ้าดวงดีปุ๊บคุณไปที่เกาะแห่งนั้นนะฮะสนุกทั้งหมด9เกาะสวยๆงามมากวันนั้นน่ะผมก็ล่ำๆอยู่นะไฟฉายต้องเตรียมไปมั้ยก็ดีนะแล้วต้องเตรียมไฟฉายไปเตรียมไฟแช็กไปเตรียมเทียนไปเตรียมไฟแต่พวกไฟพวกนี้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ใหม่กว่านี้ไฟไม่เกาะพูดแต่สารที่นั่นโอเคนะแต่ละเกาะต้องมีอาถรรพ์อะไรหลายอย่างนะอาจารย์ถูกต้องไอ้นี่เอาเกาะนี้ก่อนเลยนะฮะที่เอกสิทธิ์พยายามพูดอีก8เกาะที่เหลือเนี่ยผมไม่สนใจผมสนใจเกาะนี้ก่อนนะ8เกาะนี้เกิดผลงานดีในอนาคตแปดเกาะถ้าผลงานดีในอนาคตมีเขาเรียกว่ามีโชคลาภให้กับพวกเรา8เกาะที่ได้สำคัญขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่สำคัญแต่ที่ว่าบอกมีเขาบอกว่ามีเกาะเกาะหนึ่งอ่ะที่มีแสงพุ่งขึ้นมาเวลายามวิกาลเอาแล้วเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันอีกต้องไปพิสูจน์แล้วไม่ได้พิสูจน์แล้วจะต้องชี้เหตุว่าเกาะไหนนะไม่ยังไม่รู้เลยว่ามันขึ้นมาจากไหนเวลาขี่เรือไปเนี่ย
จะเห็นแสงพุ่งขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าก่อนไหนอะแสงแบบนี้คืออะไรรู้ไหมฮะต้องต้องเป็นคนหากันปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นขุมที่เคลื่อนที่ได้ไม่ใช่คนหากบแล้วก็งานเงี้ยแล้วก็ต่อจริงไม่ใช่นะจริงๆเป็นขุมทรัพย์ผมว่าอยู่ในทั้งเก้าเกาะแล้วเพราะเป็นขุมทรัพย์แล้วแต่เขาจะเคลื่อนแต่จริงมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่เขาจะเคลื่อนแล้วก็ถึงบอกว่าเราไปขอทรัพย์จากปู่โสมเนี่ยไม่ได้เราต้องไม่ขุดนะฮะปู่โสมให้ทรัพย์แล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้ทรัพย์จากภายนอกไงถูกไหมฮะเวลาปู่โสมให้ทรัพย์เนี่ยอุ้ยมาขุดออกไปไม่ใช่คือเวลาปู่โสมให้ทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโชคแล้วเรากลับไปนี่นะฮะเราซื้อเลขอะไรก็ถูกคือไม่ได้ไปขุดเอาตรงเกาะนะไม่ใช่นะผมบอกไว้ก่อนนะพี่กสิทธิ์พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะเอามีดเอาจอบก็คุณไม่หมดเลยแต่ไปหาขุดมีคนเล่าฟังนะเขาบอกว่าเขาพายเรือไปนั่งอยู่คนเดียวอ่ะมีขี้แน่เลยมีแสงไม่ใช่อ่ะมันขี้ก็ต่างหากเวลาไม่ทนไม่ไหวแต่ไว้ผมบอกไปครับลักษณะคล้ายๆเป็นนั่งอ่ะไปนั่งมองแสงมันพุ่งขึ้นหรือว่าเป็นแสงลอยไม่มันมีแสงออกมาแบบไม่ที่ผมถามเนี่ยถ้าแสงลอยมันกระสือถ้าพุ่งขึ้นลอยไม่ลอยน่าจะเป็นลักษณะแต่ถ้าลอยเป็นรูปกลมๆอันนี้คือพระธาตุวิ่งถ้าพระธาตุวิ่งคือกลมๆขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นแสงพุ่งขึ้นสีแดงสีเขียวสีเหลืองคือคนที่เขาเห็นนี่พายเรือเขาบอกว่าเห็นแสงพุ่งขึ้นข้างบนแต่ว่าไปนั่งก่อเขาไปมีแสงลักษณะอีกแบบหนึ่งคล้ายๆพุ่งอ่ะแหละนั่นแหละเราต้องไปที่สุดบางทีมันลักษณะแสงอ่ะมันหลายอย่างเป็นตะไลไฟก็มีซึ่งเป็นแบบตะไลไฟอ่ะเคยจุดโอ่งอ่ะโอ่งแบบที่เป็นลูกตะไลอ่ะวิ่งซึ่งเป็นเส้นเม็ดขึ้นกันนั่นแหละฮะแล้วมันวิ่งได้ปูอย่างนี้สุดยอดวิ่งได้ปั้นหัวกระบือคือเขาบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วดูไปท่านผู้ชมวันนั้นที่ไปกันนะฮะไปเจอลิงเผือกเพียบมันมีได้ยังไงลิงเผือกเยอะแยะไปหมดเลยลิงแสมเขาเรียกลิงแสมป่ะก้นแดงมันสีลิงมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่นี่มันเป็นสีขาวสีขาวผสมมาหลายชั้นต่อมีลิงเผือกด้วยลิงเผือกก้นแดงตูดแดงเอาผมพูดง่ายๆแสมตูดแดงเพราะแถวนั้นน่ะมันแสมแสนแสมดำแถวนั้นมันไม่แดงไม่แดงธรรมดาไม่แดงธรรมดาเพราะแถวนั้นมันพวกแสมดำใช่ไหมพวกนั้นน่ะลิงแสมแต่นี้เป็นลิงเขาเรียกสายพันธุ์ของคุณกลางใช่ไหมครับถ้าเป็นสายพันธุ์สุดท้ายใช่ไหมครับคุณกลาเนี่ยเป็นชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงประทานให้ประทานชื่อให้ครับมันเกิดจากอะไรท่านผู้ชมเล่าให้ฟังได้เลยครับเล่าอะไรจ๊ะครับใครเล่าดีมันอย่างนี้นะผมรู้ครับเล่าได้ผมจำหลวงตาก๊อปปี้มาเป๊ะเลยวันนั้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียกนักจับจับลิงไปกินสมองเพื่อโดบนะก็จะจับลิงกันจำได้ไหมคนจีนคนชอบที่ว่าเอาลิงเป็นๆมาแล้วก็มีโผล่ขึ้นมาแต่หัวนั่นแหละแล้วก็เจาะแล้วก็กินแบบสดๆใช่ผ่าสมองใช่ไหมโดยที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะแบบข้อแบบไอ้มะพร้าวอ่ะโป๊ะแล้วก็เปิดสมองมันเสร็จแล้วลิงที่นั่นก็จะถูกจับแล้วเวลาจับเนี่ยก็จะทำเอามะพร้าวเนี่ยมาเจาะรูแล้วก็ใส่ของกินเข้าไปแล้วพวกลิงเนี่ยมันจะว่าฉลาดก็ฉลาดจะว่าโง่ก็โง่นะฮะพอมันเอามือล้วงเข้าไปปุ๊บพอมันล้วงมันกำถูกไหมท่านผู้ชมรูมันเล็กนี่นะฮะก็หยิบมันไม่ขึ้นมันก็เป่าอยู่อย่างเงี้ยจนเน่าเวลาเข้าไปมันจะมือเข้าไปได้มืออย่างนี้ไงเขาก็จับขึ้นมาลิงกับมะพร้าวนี่ชอบมะพร้าวอยู่แล้วพอเห็นว่ามันมีเนื้อในมือเข้าไปล้วงเอามือล้วงล้วงเพื่อออกมากินแล้วก็มันก็แบบกำไม่ยอมปล่อยด้วยความงกไงอันนี้คือเป็นการสอนนะเพราะเกิดว่าเรากำมากๆคือคนมีกำที่เขาบอกนะฮะแล้วไม่ปล่อยเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยก็ได้บาดเจ็บได้ลิงตัวนั้นก็เหมือนกันถูกไหมฮะใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทราบใช่ไหมฮะครับก็ให้เขาเรียกว่ามาแพทย์หรืออะไรสักอย่างมาช่วยใช่ไหมฮะแพทย์มาช่วยเหลือแล้วก็เอาลิงเนี่ยไปทรงเลี้ยงครับนะฮะแล้วก็ประทานชื่อให้เป็นคุณกลากลาและที่นั่นน่ะมีอนุสรณ์เป็นรูปปั้นคุณกลาปั้นเรียบร้อยครับใช่ครับแล้วก็มีรูปหลานคุณกลาตรงนั้นเต็มไปหมดเยอะมากเลยครับแล้วที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเผือกก็มีหลายตัวนะเป็นเผือกหางสูงเยอะหลายตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าทริปขอหวยไม่ได้ไปดูนะครับคุณกลาเพราะป่านนั้นแล้วหลับหมดแล้วครับเพราะทริปเราต้องไปดึกเนาะต้องไปดึกติดทุ่มดีนะจริงๆขอหวยเนี่ยต้องหลังจากทางที่ดีหลังเที่ยงคืนไปแล้วดังนั้นดีกว่าต้องไปไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้เป็นวาเขาเรียกว่าคนจะหลับเทพผีจะออกเทพลงหลังเที่ยงคืนส่วนใหญ่เทพจะลงนะเทพจะลงพวกเราจะไปบอกผู้ใหญ่เราจะไปบอกเป็นเทพส่วนแม่ท่านผู้ชมหลังเที่ยงคืนก็ต้องไปกันตั้งแต่4โมงแหละครับ4โมง5โมงไปเตรียมตัวกันความถ้าไปหัวค่ำอ่ะคือเสียงชาวบ้านเสียงคนเสียงนกเสียงปลาอึอะอยู่
ครับแล้วที่นั่นน่ะถ้าเวลาเราที่พื้นเราหมดแล้วปวดนั้นไปตัวเหี้ยกระโดดเลยนะทําให้จิตใจเราว่างแล้วทําให้จิตใจเราไปกันตั้งแต่ 4:00 นแล้วก็ไปเดินท่องเที่ยวก่อนเลยก่อนไปกินข้าวหลามก่อนแล้วถึงเวลาก็ค่อยก็ไปเอาไม่มากไปนั่งเรือเล่นก่อนครับไปรีแลกซ์ไปออกกําลังกายไปนอนในโบสถ์ฝันสักตื่นก่อนได้ผมรู้ว่าครับมีสถานที่เยอะเดี๋ยวจะมีที่ดีนะนี่ยังครับข้างหลังบ่อผมเคยไปเที่ยวนะเจอเหมือนกันเจอวิญญาณหมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไอ้วิญญาณหมามันบอกหวยไหมถ้าไม่บอกหวยไม่ต้องเล่าวันนั้นน่ะที่หลังบอกผมเดินไปพยายามเดินหลวงตาบอกว่าระวังนะอย่าไปเดินมากเพราะว่าที่ฝังศพที่ฝังศพเก่าแล้วที่เจดีย์เก่าผมก็เดินไปว่าโอ้โหมีหลุมหมาเต็มหมดเลยหลุมเขาฝังหมาเห็นป่ะว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะแล้วได้หวยไม่ได้หวยไหมเกือบถามมาเกือบได้เกือบได้ไม่ต้องเล่าพี่พอดียังนับหลุมไม่ทันไม่ทันครบไม่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะไอ้ตะกี้เนี่ยน้ำแบบธรรมชาตินะแล้วยังมีบ่อของเราอีกใช่ไหมฮะเยอะตอนนี้ขุดมาเยอะแล้วเพิ่มนั้นต้องเที่ยวไม่เป็นอะไรของหลวงตาตรงนั้นนะฮะเป็นที่หลวงตามาแล้วไม่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นอะไรที่มันมีน้ำแล้วก็มีที่แพยื่นออกไปอ่ะที่เราไปถ่ายกันครั้งแรกนะฮะอ๋อตรงนั้นเป็นไอ้กับบ่อเลี้ยงปลาวังลาสวายวังหลังอ๋อนี่เขาเรียกวังหลังอ๋อตรงนี้คือวังหลังก็ผมไปมาแล้ววังหลังนะพี่ชมนะเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยช้อปปิ้งไม่ใช่คนละที่นะอ๋อตรงนี้เรียกวังหลังมีปลาก็เยอะท่านผู้ชมเชื่อไหมพญานาคที่นั่นทำสวยมากครับผมเห็นหลวงตาดีไซน์ของท่านผมรันนิ่งนะผมยังบอกเลยว่าถ้าจุดนั้นใช่ไหมจุดด้านหน้าเป็นถ้ำข้าวไปจุดข้างหลังสร้างหลวงพ่ออะไรก็ได้นะจำลองสูงๆใหญ่นะครับผมพอเดินไปจะเห็นสวยงามมากเพราะว่าตอนที่ผมไปวันนั้นครั้งแรกสุดที่ผมไปกับพี่กสิณเนาะไปเจอนั้นนะฮะภาพที่กำลังตกดินสวยตรงนั้นสวยมากแล้วเป็นจุดชมวิวได้อีกจุดนึงซึ่งไม่ต้องไปลงเรืออันนั้นเดินไปก็ถึงนะฮะเวลาเราเข้าวัดท่านผู้ชมนะจะอยู่ฝั่งซ้ายแยกเข้าไปก็ตรงนั้นจะมีเขาเรียกว่าศาลาเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ขยายบ่อทะลุแต่กำลังจะขยายบ่อให้ทะลุไปด้วยทีนี้ก็จะกว้างใหญ่มากเลยนี่มันประมาณกี่ไร่นะ20 ไร่ถึงไหมอาจารย์ตรงในส่วนตรงนั้นใช่ไหมฮะน่าจะอยู่สักประมาณสัก10-20เนี่ยเนาะน่าจะ10 ไร่ได้มั้งโอเคตกลงว่ากับเรียนวิชาการหลวงตาเปิดรีสอร์ทเลยครับเดี๋ยวเลยรีสอร์ททำรีสอร์ทเลยผมยังคิดเลยนะมาปฏิบัติธรรมด้วยมาชมศึกษาธรรมชาติด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเลยยังนั่งคิดหลวงตาอะไรบอกว่าทำเป็นรีสอร์ทเป็นห้องแถวริมแม่ไอ้เขาเรียกว่าริมรั้วแล้วก็แต่และห้องนี้เอารถไอ้รถเบนซ์แล้วเขาไปจอดเก่าๆมาวางไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พันครับนิมนต์ครับนิมนต์ได้หลวงพี่สองท่านไปสร้างวัดกันข้างหน้าก่อนวัดหัวกระบือยังไม่มีนโยบายนะฮะเพราะวัดหัวกระบือชั่วโมงนี้เนี่ยยังต้องสร้างโบสถ์ให้เสร็จคิดไปก่อนฮะหลวงพี่คิดเผื่อได้แต่ตอนนี้วัดหัวกระบือไม่มีนโยบายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใต้ถุนโบสถ์แล้วก็ทำซอยเป็นห้องก็ได้พี่คุณฤศีรายังไม่ละความพยายามปฏิบัติธรรมผมเน้นในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่พูดถึงวัดไทยพอมาเปรียบเทียบประเทศลาวเนี่ยเรื่องรีสอร์ทเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแตกต่างกันลิฟแตกต่างกันไม่รู้ฮะไม่ได้พาผมไปด้วยเที่ยวนี้อ๋อดูโอกาสน่าจะพาอดนะต้องทำยกรายการไปครับยกรายการผ่านทางผมไปร่วมด้วยมีอาจารย์เจ้าคณะแฝงตอนนี้เขาเป็นรองสังฆราชละครับเห็นแล้วครับที่เขาไปกราบไปอยู่แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ไปด้วยเพราะว่าจะทำพิธีปลุกเสกพระไม่พลาดผู้ชมทุกคนเป็นพยานอาจารย์บอยไม่พลาดเดี๋ยวเชิญรายการไปออกไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพต่อแล้วมาคุยเรื่องหลวงตาก่อนไปถึงลาวแล้วล่ะนะฮะเรากลับมาคุยเรื่องหลวงตานิดนึงฮะอย่างตรงจุดตรงนี้เนี่ยเอาล่ะเรารู้แล้วล่ะว่าวัดนี่นะฮะวัดหลวงกระบือเนี่ยเป็นสถานที่ที่หนึ่งเลยนะฮะศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มครับสองเป็นวัดแห่งมหาเมตตาครับนะฮะก็มหาเมตตากันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือผู้ติดปีศาจหรือวิญญาณเพราะถ้าเกิดเราไม่มหาเมตตาจริงดวงตาอยู่ไม่ได้นะฮะครับเพราะองค์เก่าๆก็อยู่กันไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็รุ่นไม่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรถูกไหมฮะแต่ที่จุดนั้นสมัยก่อนเขาบอกมันน่ากลัวครับนะฮะแล้วจุดหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่น่ากลัวเลยมีแต่ความสุขครับแต่ก่อนเนี่ยสักปี2กว่าเนี่ยเรียกแท็กซี่เข้าไปเส้นนั้นไม่ไปนะใช่ๆแท็กซี่จะไม่ไปทิ้งชีวิตทิ้งเอาไว้รู้สึกว่าเคยมีเสียชีวิตโอ้แถวนั้นรายทางครับเข้าไปแสมดำใช่เมื่อก่อนเนี่ยพอเข้าไปนี่เสร็จทุกรายเนี่ยเสร็จแล้วก็มันเข้าไปฆ่าทิ้งเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดเป็นข่าวมั่งเป็นข่าวโจรก็มาที่อยากที่จะ1เลยนะฮะขอพรโอเคละหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือถ้าอยากจะไปเกาะพิเศษของเราเกาะอาจารย์บอยไปก่อนต้องเกาะอาจารย์บอยเดี๋ยวจะต้องมีช็อตเพราะเรือเวลาไปเนี่ยเรือต้องดูแลใหม่ต
ถูกไหมฮะแต่เรือหลวงตานั่งได้ที20คนเลยคนนั้นเราไปถ่ายทำกันนะสวยงามเลยนะฮะเพราะเป็นครับเป็นเรือเป็นแบนอะเรือท้องแบนเรือท้องแบนไฟเบอร์ครับเป็นเรือไฟเบอร์ด้วยนะฮะแล้วก็หรือท่านผู้ชมเองถ้าเกิดว่าบอกว่าเอาล่ะกลัวน้ำไปตรงวังมัจฉาวังหลังถูกไหมฮะตรงนั้นไม่น่ากลัวตรงนั้นจะมีจุดสวยงามจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดจุดชมวิวดามพระที่ตกดินคือยกเต่างอยมาไว้ที่นี่ยกพญานาคมาจากไอ้กาอุดรมาไว้ที่นี่ทุกที่มาอยู่ที่นี่มารวมใช่ครับมารวมมิตรอยู่รวมมิตรเรากลับมาคุยเรื่องหลวงตากันดีกว่านะฮะตอนนี้เรื่องสถานที่ทุกคนเคลียร์ละนะฮะหลวงตาเนี่ยโอเคล่ะส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะรู้จักในเรื่องของหลวงตาเป็นนักพัฒนาถูกไหมฮะเป็นหลวงตาเป็นมหาเมตตาแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่ค่อยรู้ก็คือความที่เป็นเขาเรียกว่าผู้รู้ในเรื่องของสายเวทแต่ถ้าพูดคำว่าสายเวทไม่แต่ไม่ใช่น่ากลัวนะเกจิคณาจารย์เกจิคณาจารย์ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ด้วยถึงขนาดรู้ไหมฮะว่าคารวะขมังเวทครับท่านหนึ่งก็คืออาจารย์โสมทัศน์เขมจารีเนี่ยครับเรียกหลวงพี่วัดหัวกระบือครับใช่ใช่คือยอมเลยล่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมต้องยอมหลวงพี่วัดหัวกระบือครับหลวงพี่วัดหัวกระบือก็คือหลวงตาเรานี่แหละครับใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องของเมตตามหานิยมครับนะฮะแต่ถ้าเรื่องเหนียวไม่เกี่ยวกับพันก็ต้องเป็นอาจารย์สมทัศน์นั่นแหละถูกไหมฮะตรงจุดนี้ครับในจุดตรงนี้เนี่ยอาจารย์กุ้งได้รู้ไหมว่าอาจารย์หลวงตาเราเนี่ยมีสร้างวัตถุมงคลอะไรกับอาจารย์สมทัศน์บ้างโอ้ตรงนี้ถ้าเรื่องถึงวัตถุมงคลที่ลึกไปลึกลึกนะจริงต้องรอจริงต้องบอกหลวงตามาบอกเพราะว่าจริงๆผมจะบอกนี้นะอาจารย์กุ้งมาเนี่ยไม่พบท่านแล้วคือบางอย่างนะเอาอันนี้ผมโชว์หนังสือคือบางอย่างเนี่ยหนังสือวัดมีนะฮะรู้สิละเปิดด้านในนะแล้วก็เราจะเห็นท่านตั้งแต่ตอนหนุ่มต้องเรียกว่าตอนหนุ่มเนี่ยนะฮะถ้าเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีเกจิคณาจารย์สมเด็จยานสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดใช่ไหมฮะหลวงพ่อหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะจะไปหลวงพ่อสมครูหลวงพ่อสมควรวัดถือน้ำเนี่ยเกจิคณาจารย์เนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยรูปอ่ะในนี้ลงไม่หมดไงผ่านวัดหัวกระบือหมดแล้วนะฮะวัดหัวกระบือเนี่ยเคยถือว่าจัดงานพุทธาภิเษกมาตั้งแต่สมัยสมเด็จยานไงใช่จริงพูดจริงนะฮะว่าจริงๆแล้วถือว่าทันสมัยในอดีตใช่ครับสมัยนั้นนี่หลวงปู่โต๊ะเนี่ยหลวงพ่อทองสุขวัดใหม่หนองพระองค์เกจิคณาจารย์สายสมุทรสาครอะไรเนี่ยคือจริงๆเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเก็บประวัติของท่านไว้ในอีกบางส่วนเนี่ยนะฮะสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยคืออย่าลืมว่าวัดไหนสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะผมบอกงี้เลยเสด็จวัดนั้นเจริญนะครับนะครับพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ด้วยครับเนี่ยมันกราบนมัสการปิดทองของพ่อโตคือในหนังสือเล่มเนี้ยจริงๆไม่ได้เห็นบ่อยๆนะใช่ครับจริงๆบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเป็นลายแทงอ่ะผมเรียกเนี้ยเป็นลายแทงขุมทรัพย์ทางปัญญาหลายๆอย่างรวมถึงตอนเนี้ยผมที่คุยกันนะวัตถุมงคลวัตถุมงคลรุ่นต่างๆเล่มนี้หนังสือเล่มนี้บรรจุไว้เยอะนะเยอะมากเยอะมากเนี่ยเป็นคู่มือในการศึกษาได้คือจนกระทั่งว่าเราก็คือจริงๆนะที่เรารู้จักหลวงตามาก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดจริงนะที่ผมเจอกับพี่เอกสิทธิ์จำได้ไหมฮะตั้งแต่เราเจอกันที่กรุงเทพนะฮะหลายๆครั้งนะฮะจนกระทั่งว่าผมไม่รู้เลยนะว่าหลวงตาเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ในด้านนี้ได้ด้วยนะฮะปากคอไปนั่งคุยหลวงตาอุ้ยทำมาเยอะหลวงตาทำมาเยอะจริงๆทำมาเยอะหลวงตาทำตั้งแต่อะไรรุ่นเลยโอ้โหเยอะตั้งแต่ปี19มั้งเหรียญสมหลวงพ่อโตรุ่นแรกมั้งปี19ใช่ป่ะน่าจะประมาณนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมชมคนทำนะที่มีความพยายามอย่างที่เราคุยก่อนอู้มีความพยายามที่จะทำมากเลยนะแต่บางเนื้อหาเราต้องเจาะเป็นเฉพาะทีนี้งานที่ผมคุยว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ศรัทธาประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าได้เก็บนี่ยังคุยกันอยู่ตรงนี้เรายังคุยประเด็นอยู่เนี่ยโอ้โหวัดหัวกระบือมีจุดที่น่าสนใจจุดที่ชูขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ที่เรานิมนต์หลวงตามาเนี่ยผมพูดจริงท่านผู้ชมนะฮะจะมาขอความรู้หลวงตาหลายๆเรื่องจากที่หลวงตาเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านในสิ่งตรงนั้นผ่านโลกมาเยอะครับผ่านโลกมาเพราะมีคือประวัติศาสตร์หรือประสบการณ์หลวงตาเลยนะอย่างอาจารย์สมทัศน์เขมจารีเนี่ยเป็นคารวะขมังเวทรุ่นเก่าเลยนะฮะรุ่นเก่าซึ่งดังมากเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์แล้วตอนนี้ใช่ฮะหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมครับหลวงปู่หินวัดระฆังนี่เข้าประเด็นถูกไหมฮะหลวงปู่หินวัดระฆังเนี่ยหลวงตาก็เคยเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นลูกมือเลยล่ะผู้หญิงเป็นลูกมือให้กับหลวงปู่หินเลยนะฮะ
แล้วถามว่าทำไมหลวงตาแต่ก่อนเนี่ยเดินทางกันยังไงผมวันนั้นผมจำได้ตอนที่ผมไปล่องเรือหลวงตาบอกอ๋อทางนี้นะมันออกไปสุสานอุตสาคอนไปทางนี้เนี่ยเข้าพระนครก็คือสามารถไปวัดระฆังไปอะไรได้หมดมันเชื่อมต่อกันทางน้ำเพราะว่าถ้าตรงสมุทรสาครเนี่ยเราวิ่งทำคลองออกมาเนี่ยมันจะมาออกพระประแดงเส้นพระประแดงเส้นพวกคลองลัดจากคลองลัดเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาปุ๊บก็ขึ้นเหนือเลยครับขึ้นเหนือขึ้นมาวัดกัลยาวัดอรุณผ่านหมดเลยแล้วก็มาจนถึงวัดระฆังแล้วหลวงตาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หินครับหลวงปู่หินวัดระฆังดังมากเลยคือที่ศิลาพุทธหลวงปู่หินนี่คือต้องบอกอย่างนี้หลวงปู่หินเนี่ยท่านเป็นพระเขมรนะฮะพระเขมรเกิดจิตศรัทธาในประวัติของสมเด็จพระจันโตสมเด็จพระจันโตพรหมสิงห์สมัยรัชกาลที่4แล้วท่านส่งไปเป็นสมณทูตไปสอนไปบอกสอนธรรมกับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะอาจจะพระเจ้าพระองค์นัดพระองค์ด้วงพี่น้องแต่ทะเลาะแย่งราชสมบัติกันในสมัยรัชกาลที่4ท่านก็ให้สมเด็จไปสมเด็จไปเนี่ยมันก็จะมีประวัติเรื่องราวอยู่ตรงนี้ในสเกลนึงปุ๊บเนี่ยทำให้หลวงปู่หินเนี่ยท่านทุดงท่านทุดงจากเขมรมาวัดระฆังเพราะมันถึงวัดระฆังเนี่ยผมไม่แม่นปีนะแต่มาแล้วเนี่ยสมัยหลวงปู่หน้าเป็นเจ้าว่าก็คือในช่วงที่สมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านสิ้นพระชนสิ้นเดือนต้องเราต้องเรียกสิ้นพระชนเพราะท่านเป็นสมเด็จหรือสิ้นชีวิตตัดสายเพราะว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ในจุดนี้ท่านมาน่าจะประมาณช่วง2485หรือ90ช่วงนี้แล้วก็มาเพื่อกราบนมัสการสมเด็จโตเราหลังจากนั้นหลวงปู่หน้าท่านเห็นจริยวัตรพระองค์นี้งดงามก็เลยนิมนต์ให้อยู่น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคณะ5อยู่คณะ5ประจำคณะ5แล้วก็มาช่วยกิจการงานของวัดของวัดระฆังท่านเป็นน่าจะได้พระฐานันดรฐานานุกรมของหลวงปู่หน้าด้วยน่าจะเป็นพระประหลัดหรือพระสมุดอะไรสักอย่างนึงนะหลวงปู่หินใช่หลวงปู่หินก็มีก็อยู่ในจริยวัตรเราก็นั่งก็สร้างวัตถุมงคลสร้างมันคุณรวมทั้งช่วยหลวงปู่นาคด้วยนะฮะแล้วก็พอหลังจากหลวงปู่นาคท่านสิ้นก็ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งขึ้นมาอีกยุคหนึ่งน่าจะตัวผู้หญิงนี่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดถูกไหมไม่เป็นครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพระลูกวัดคือที่ท่านไม่ขึ้นเป็นเจ้าวาดไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเป็นคล้ายๆตอนแรกเป็นพระคันธุกะเป็นพระลูกคันธุกะแล้วก็นิมนต์ให้มาอยู่มันเป็นพระลูกวัดดังนั้นพรรษาต่างๆเนี่ยในการที่จะปกครองวัดอ่ะไม่ถึงหรือลึกง่ายๆคือคุณสมบัติไม่ถึงครับไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าวาดนะฮะท่านก็เป็นพระกิจคณาจารย์รูปนึงก็มาช่วงรอยต่อจากของหลวงปู่หน้ามังหลวงปู่หญิงแล้วก็มากับเจ้าคุณผันเนี่ยก็มีการสร้างวัตถุมงคลที่นิยมกันในบางท่านก็หลายรูปหลวงปู่หินก็สร้างวัตถุมงคลมาเยอะสร้างไล่ๆกับหลวงปู่หน้าช่วยท่านแล้วชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้เป็นชุดที่ยกให้ดูนิดหนึ่งครับเป็นชุดที่หลวงปู่หินสร้างใช่ไหมสร้างแล้วก็บรรจุกูที่วัดหัวกระบือแล้วก็มาเปิดกูกันที่ปลูกคนไหนไปไหนกูแตกกันในสัก5สัก10รุ่น10ปีได้มั้ย40กว่าปีไม่คือสร้างบรรจุไว้ใช่มั้ยครับใช่ครับมาเปิดกูกันสักประมาณเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปเล่านิดนึงหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเนี่ยถ้าเล่าผิดต้องกราบขออภัยหลวงพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวหลวงตามาครับคือหลวงปู่หินในสมัยนั้นครับใช่ครับก็ปี15ครับใช่ในสมัยนั้นเนี่ยคือเขาจะหาสมภารมาหาเจ้าวาดมาเป็นเจ้าวาดที่วัดหลวงกระบือใช่ไหมครับคือหลวงเขาจะเจ้าวาดหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระลูกวัดที่อยู่วัดไซนะวัดไซบางขุนเทียนครับก็ท่านก็จะส่งเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าวัดชั้นเนี่ยมีเจ้าวาดที่นั่นนะครับพระอุปชาของหลวงพ่อเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อบุญมีมั้งนะครับก็จะส่งมีพระลูกวัดที่สามารถไปเป็นเจ้าวาดที่นั่นได้มาปกครองดูแลครับจะส่งมาแต่ความที่หลวงพ่อเนี่ยก็ไม่อยากจะมาทำไมถึงไม่อยากมาเพราะว่าวัดหัวกระบือเนี่ยคือมันกิตติศักดิ์ล่ำลือโอ้โหขึ้นชื่อยุงดูก่อนที่จะมาหลวงพ่อต้องแอบหลวงพ่อเล่าให้ฟังใช่ไหมจำได้มาดูก่อนแอบมาดูวัดใช่ต้องแอบมาดูวัดไม่เอากลับพระที่มาด้วยกันเนี่ยเหมือนพระอาจารย์หยาดผมอ่ะก่อนจะไปเป็นกอบเขกก็ต้องไปแอบดูวัดก่อนฉันจะไปอยู่ได้ไหมครับท่านก็เลยทีนี้จะทำยังไงดีคือไม่อยากมาเป็นเจ้าวาดที่นี่คือมันพูดง่ายๆไม่น่าอยู่แหละนะก็เลยท่านก็เลยเดินทางไปที่วัดระฆังครับไปหาหลวงปู่หินนี่แหละไปหาหลวงปู่หินจะบอกก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่หินว่าจะขอมาอยู่ที่วัดนี้ย้ายมาอยู่ที่วัดระฆังได้ไหม
นะครับหลวงปู่หินท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจไม่ได้เพราะท่านเป็นพระลูกวัดถูกไหมท่านก็บอกว่าให้ไปถามหลวงปู่แน่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าก็เลยก็บอกว่าถ้าออกมาเนี่ยหลวงปู่หินก็ให้ข้อคิดกับหลวงพ่อครับเตือนจิตสะกิดใจของหลวงพ่อนะครับว่าถ้าหลวงพ่อคืออยู่ที่วัดนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะโตเนี่ยก็โตได้ยากวัดใหญ่ถูกจริงๆจริงๆเพราะว่าไปอยู่วัดลาดสู้อยู่วัดหลวงไม่ได้ครับเปรียบเสมือนไผ่ที่อยู่ในกอเดียวกันเนี่ยนะมันแน่นจะให้โตเนี่ยมันโตไม่ได้แต่ถ้าแตกกอออกมาเนี่ยมีโอกาสโตได้ครับหลวงปู่หินก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวถ้าคือถ้าเธอไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยจะตามไปช่วยด้วยกำลังใจช่วยมีกำลังใจให้กำลังใจแล้วถ้าไปแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาอีกไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าย้อนกลับมาอีกครับหลวงปู่หินให้ข้อคิดแบบนี้ที่อาจารย์กุ้งฟังจากหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะครับก็คือถ้ากลับมาเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อไปไม่รอดถูกไหมครับอยากกลับมาอีกต้องไปให้สุดคือถ้าไปแล้วถ้าออกมาแล้วต้องไปให้สุดอย่าย้อนกลับอีกเนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่ในสมัยนั้นก็เลยจัดสร้างจัดสร้างพร้อมจริงๆพร้อมกับสมเด็จวัดระฆังนุสรรุ่น100ปีใช่ปี2515ชุด15เลยเนาะใช่ครับ2515ครับชุดนี้ในหลวงเสด็จนะคุณอย่าไปมองข้ามคือหลวงคือ100ปีวัดระฆังอ่ะคุณตอนนี้สัมผัสจับต้องไม่ได้ราคาสูงนะฮะราคาสูงเป็นแสนนะพิมพ์นิยมอ่ะดังนั้นตอนนี้ผมพิธีเดียวกันพิธีเดียวกันเอามาใช้แทนกันได้มี3พิมพ์จริงๆมี4พิมพ์แล้วมีพิมพ์ยืนมีพิมพ์ยืนอีกพิมพ์นึงซึ่งน่าจะเป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์สมเด็จคือบางพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่คล้ายๆปิรันคล้ายๆปิรันคือพิมพ์ยืนว่าปิรันยังมีพิมพ์ยืนแล้วองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์พนมมือน่าจะเป็นอัครสาวกนะแล้วก็มีสมเด็จอยู่3พิมพ์นะผมดูแล้วพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่ฐานหมอนฐานสำชันเหมือนกันหมดแล้วก็จะมีอีกพิมพ์นึงให้พิมพ์ทรงเทวดาทรงเทวดาไม่ต้องตกใจเป็นทรงของวัดระฆังเขาอยู่แล้วเพราะหลวงปู่นาคสร้างพิมพ์ทรงเทวดาดังนั้นเนี่ย3พิมพ์นี้มีนัยยะความหมายถึงกันอยู่นี่คือความเป็นเกจิของใช่ครับอันนี้จริงๆชุดนี้ผมติดตามมาตั้งแต่ตอนเปิดกู่นะลงหนังสือพิมพ์คมชัดลึกลงข่าวสดลงอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นผมกำลังกล่าวว่าจะไปหาแล้วเอามาเขียนลงในนิสานพระคุณพอดียังไม่ได้ทันเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นพระหนึ่งคือพระกุพระเก่าพระกุต้องบอกอย่างนี้สองความหมายคือเป็นพระเก่าด้วยเพราะสร้างตั้งแต่ปี2515นะฮะพอมาถึงตอนนี้อูเก่ามากแล้วเกือบ50ปีเกือบ50ปีประมาณ45-46ปีอันนี้คือพระเก่าแล้วครับแล้วเป็นพระกุด้วยแล้วท่านบรรจุกุเอาไว้แล้วก็เป็นสายของวัดระฆังด้วยดังนั้นผงครบหมดไม่ต้องห่วงเพราะว่าหลวงตาเล่าให้ฟังว่าต้องไปบดเองนี่ใช่ครับเป็นมือเป็นหนึ่งเลยเป็นมือโคกมือโคกตามประสงค์หลวงปู่หินเนี่ยจะใช้ให้ไปหามวลสารมาที่หามวลสารด้วยเลยเพราะว่าหลวงตาเนี่ยก็จะไปหามวลสารมาให้หลวงปู่แล้วก็มาช่วยบดช่วยตามช่วยทุบช่วยแต่ว่าเนี่ยนะหลวงตาก็ต้องรู้สูตรเยอะมากครับก็เป็นลูกศิษย์ไงฮะก็เป็นลูกศิษย์สายวัดระฆังแต่ถามว่าตรงเนี้ยในจุดตรงเนี้ยเราไม่ได้มีการชูกันขึ้นมาครับใช่มันไม่มีการชูงานอย่างที่คุยคือเสียดายผมไม่เคยรู้เลยว่าหลวงตาเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ด้านนี้ถูกไหมฮะเราจะเห็นในเรื่องการพัฒนาเรื่องพวกนี้มานานมากคือภาพลักษณ์ไงฮะภาพลักษณ์ของเอาผมบอกง่ายๆภาพลักษณ์เนี่ยตั้งแต่ปี16แต่ท่านน่าจะไปอยู่วัดหัวกระเบือก่อนแต่ประมาณปี16เนี่ยได้รับสำนักศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสปี16แล้วยังมีรุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็คือสมเด็จญาณครับสมเด็จญาณนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นอย่างนี้น่าจะถ้าผมจะไม่ผิดว่าปี22หรือปี26เลยเดี๋ยวผมอยากให้ดูข้างหลังนะฮะกล้องหลังยศครับหลังเนี้ยเป็นยศก็คือหลังยศคือยานสังวรครับผมดังนั้นเนี่ยผมเดี๋ยวก่อนนะปี16ผมอันนี้มากดพิมพ์ที่วัดถูกไหมครับผมกำลังนึกอยู่ว่าท่านได้รับยังไม่ได้รับเป็นสังฆราชด้วยเป็นสมเด็จพระยานุสังวรแต่ถ้าตอนหลังที่ได้รับเป็นสังฆราชแล้วจะเป็นยศศอันนี้นี่ยศศคือยานุสังวรสมเด็จพระสังฆราชจะมีอีกศหนึ่งยศศอันนี้เป็นยศศอันนี้พูดตามองค์ความรู้ที่ผมเล่นผมอยู่ในสายวัดบวรอยู่ครับผมเก็บภาพศึกษาแต่ว่าเก่ามากเลยนะใช่ครับเป็นของดีที่ตกค้างอยู่นะผมก็กำลังมองอยู่ว่าคือผมจำข้อมือเนี่ยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมากครับครับคือไม่ว่าจะประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ท่านจะให้ความเมตตา
ก็เสด็จมาเป็นประธานพิธีอยู่เป็นประจำก็มีพระกิ่งไงฮะพระกิ่งยานลังสีนั่นหนึ่งอย่างแล้วพระกิ่งวิบูลสุขซึ่งเป็นนามสกุลหรือเป็นสำนักศักดิ์ของท่านพระกูพัฒนาวิบูลพัฒนากิจก็เลยเรียกเป็นสมเด็จวิบูลสุขเนี่ยผมกำลังแล้วไล่ดูเล็กนั่นนะฮะเป็นของที่ไหนฮะพี่เอกสิทธิ์ครับที่หยิบให้ดูนิดนึงองค์เล็กนั่นเองเนี่ยครับอันนี้ของเหมือนกันเป็นคะแนนครับคะแนนเป็นคะแนนครับของวัดใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนกันนะเป็นชุดเดียวกับของสมเด็จพระยานทองวัดถึงเป็นยานนี่แหละอันนี้ลองชุดเดียวกันนะครับอันนั้นสองเดี๋ยวสองตัวนี้เล็กๆนะฮะโอ้นี่แปลว่าหลวงตาเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับพระเมตตาของอันนี้ขอกล้องมันนิดนึงครับเนี่ยจะดูเห็นว่าทุกคนถ้าท่านมานั่งคุยเรื่องนี้นะน่าจะได้เดี๋ยวดูส่งเดี๋ยวสิหลวงตาต้องมาเพราะว่าที่หนังสือผมจะบอกว่าอย่างที่ผมคุยกับหลวงตานะฮะความรู้เนี่ยยกเลยนะนะนี่เป็นหลวงตาไม่ปิดหลวงตาก็จะเล่าปุ๊บถ้าเกิดคุณเก็บได้คุณจดเป็นนะฮะความรู้คุณได้เต็มๆแต่ถ้าเกิดคุณเก็บไม่เป็นคุณก็ฟังแล้วก็ผ่านนะฮะแต่อาจารย์บอยในตอนนี้ผมว่าน่าจะหลวงตาน่าจะสบายใจและดีใจเพราะว่าได้มาเปิดเผยกุต่างๆเปิดเผยครับพระที่ท่านอีกสร้างมาอีกหนึ่งคือก็ให้เผอิญนะเพราะว่าผมติดตามอยู่อย่างที่บอกอ่ะอยู่ในสายวัดบวรเนี่ยผมเป็นพระที่ผมรู้สึกนะวันนั้นผมนั่งคุยกับมานะฮะกับแอดมินเรานะฮะอีกบอยนึงนะฮะตื่นเต้นกันใหญ่สองคนแต่เฮ้ยหลวงตารู้ด้วยหลวงตาเคยแบบเคยสนิทกับเกจิองค์นั้นด้วยครับซึ่งเรามองภาพไม่ออกจริงผมบอกอยู่ผมบอกสมัยก่อนเนี่ยเกจิเก่าๆที่ดังๆในสมัยนั้นเป็นนั่งวัดหัวกระบือหลวงปู่โตอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องอยู่วัดใหม่หนองพระองค์อย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องอยู่วัดท่าเสาที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสายหลวงพ่อลุงที่ยังจดไว้อยู่ที่นี่หมดคำถามเนี่ยผมรอหลวงตามาเนี่ยมีทั้งหลวงปู่โตวัดบาอาประดูสินพลีหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะฮะวงปริวาสทันหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะโอ้โหเกจิเนี่ยก็คือเกจิสายสมุทรสาครอยู่แล้วในเส้นพระรามสองน่ะที่ออกชมรีปักท่อเนี่ยเกจิที่มีชื่ออยู่ตั้งนั้นมาหมดมาที่นี่หมดนะพี่อย่างนี้อาจารย์บอยนะที่ผมมองว่านะถ้าสมมติว่าหลวงพ่อเนื่องก็มานะถ้าที่ผมจำได้ถ้าจะมาเจาะหลวงตาเรื่องนี้นะผมว่าจะไปอีกรูปแบบนึงคือจะไว้แต่ทุกวันนี้คือจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนชมรายการเราเนี่ยก็ชอบเปิดคุณรุษยารู้ไหมฮะหลังจากก็อินบ็อกซ์มาบอกเรานะฮะได้ความรู้จากรายการเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดจริงเพราะว่าคุณที่มารายการนะพี่เกษตรรู้ไหมว่าเขามาเปิดเผยนะเปิดเผยเรามาเปิดเผยหรือแม้กระทั่งจำได้ไหมเรื่องรับลวงพังเอาหมดเรานี่ค่ะเราเชิญเซียนท่ามาบอกแม้กระทั่งวิธีดูพระแบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะดูขั้นสูงเนี่ยคุณต้องไปฝึกถ้าแบบเอาง่ายๆเรามานั่งฟังนั่งคุยเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็มาบอกในรายการนะทำให้รายการเราเนี่ยคนติดตามก็จะชอบมันมีให้ความรู้มากใช่ความรู้ที่หลากหลายใช่ครับแล้วส่วนองค์นี้นะฮะเป็นของที่ไหนฮะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ต้องพิมพ์หลวงพ่อโตไหมหลวงพ่อโตครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตเป็นทรงบางกระดิ่งแต่เป็นเนื้อผงครับทรงบางกระดิ่งติดสมาธิครับอ๋อนี่คือของวัดออกเลยอ๋อนี่ปางมาวิชัยแต่สวยนะทรงบางกระดิ่งหลวงพ่อจะเรียกเป็นหลวงพ่อโตรุ่นเศรษฐีพันล้านนะชื่อรุ่นเศรษฐีพันล้านก็ยังมีปิดตาลอยองค์ก็มีนะมีจริงจริงเยอะแยะนะฮะจริงๆพอหนังสือเล่มนี้จริงๆทำแจกหรือทำจำหน่ายแจกครับแจกอันนี้ผมไม่รู้ว่าวัดยังจะเหลือไหมจำหน่ายด้วยใช่ไหมผมให้ดูปิดตานี่ไงจำหน่ายด้วยจำหน่ายเนาะหน้าอุโบสถร้อยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเอาเครื่องมือไปที่วัดดีกว่าแล้วไปร่วมกับเบอร์หลวงตาไหมฮะบอกท่านผู้ชมนี่ครับก็หมายเลขโทรศัพท์ถูกครับบางท่านไปไม่ถูกนะครับติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ของหลวงตาวิบูลนะก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ087ครับ500-5800นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกครั้งนึงนะ087-500-5800นะครับเดี๋ยวคงจะมี07 500 5800ใช่จำง่ายนะฮะ5800นะฮะโทรปุ๊บลงตารับป๊อปกันทีถูกต้องครับต้องอย่าลืมโทรศัพท์ครับแล้วก็แต่ตอนนี้นะฮะถ้าจะไปเนี่ยหลวงตาจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าก็อย่าเพิ่งรีบไปวัน2วันนี้อย่าเพิ่งรีบไปรับทยอยกันไปทยอยไปถ้าเกิดคุณไม่ต้องโทรถามคุณไปเลยทยอยไปถ้าจะโทรถามเนี่ยผมบอกว่าสักวัน2วันละกันให้ผ่านสัก2 3วันครับแล้วอย่างเมื่อกี้มีคนถามมานะฮะถามว่าหลวงตารักษาคุณไสได้เปล่าครับคุณไสนะครับครับผม
ก็ต้องมาหาหลวงตาแต่จริงๆผมพูดตรงๆนะจัดได้ครับครับเพราะอะไรเพราะจริงๆคำว่าคุณใสเนี่ยบางคนก็ต้องปราบต้องดุฮะแล้วเมตตามหานิยมทำไมจะทำไม่ได้ล่ะครับถูกไหมฮะคือมีหลายวิธีการที่จะดูแลผู้ปีศาจวันนี้เราให้ความเมตตาสิ่งที่ได้รับมันก็คือว่าแล้วแผ่กุศลแผ่เมตตาให้เราเขาพอเขารับเมตตาก็จริงๆเคยเจอนะเขาจะไปแต่ซับน้ำมนต์ครับก็หลุดแล้วนะหลุดนะหลุดนะลองดูครับลองดูครับแต่บางทีผีมันดื้ออย่างนี้สิผมแนะนำไปขอบารมีจากหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตด้วยเสร็จแล้วก็มาหาหลวงตาครับมันจะได้เบากว่าไม่ใช่คือบางทีผีมันดื้อนี่ผมบอกไงบางทีมันไม่รับไงไม่รับมันเป็นอกุศลของเขาเพราะว่าหลวงตามีดาบเยอะไงโอ้ผีดื้อแล้วมีมิตรหมอท่านทำมิตรหมอเยอะหลวงตามีมิตรหมอมาด้วยมีมิตรหมอท่านมีมิตรหมอสะกดอยู่คืออย่างนี้ท่านผู้ชมง่ายๆฮะเที่ยวหน้าเนี่ยเราจะนิมนต์หลวงตามาแล้วก็มาคุยในเรื่องของถ้าอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดนะครับอยากให้แน่นๆกว่านี้นะต้องหลวงตามีช็อต2แล้วที่สำคัญอยากให้ช็อต2มาไวๆเราไปวัดหลวงตากันเยอะๆผมว่าจริงๆเขาไปปุ๊บรายงานตัวเลยมาจากรายการศรัทธาคมมาจากรายการศรัทธาคมปุ๊บเอาเรตติ้งหน่อยขอเรตติ้งอาจารย์นะขอแฟนคลับช่วยกันตรงนี้ผมอยากจะเคยจะเปิดกุของหลวงตานะจับมาทีละชิ้นชิ้นมานั่งอธิบายแต่ไม่มีคนช่วยกี่วันแล้วครับหลายครั้งที่ผมทำนะคนมูเยอะเลยเป็นปีเลยนะฮะเดี๋ยวคุยกันได้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยครับเพราะว่าคือท่านเรื่องสายมาเคลื่อนจริงๆผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะถ้าเราส่งไปเนี่ยคุณลูกศิลากับแอดมินนะฮะอีกบอยหนึ่งของเราไปนะฮะรับรองกระจายเพราะเขาจะรับรู้ในเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่านี่แต่น่าเบื่อกูนะเพราะว่าหลวงตามีเยอะสะสมไว้เยอะมากคือจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอันนี้ผมยินดีนะยินดีที่จะไปช่วยแล้วผมก็ยังบอกเลยเอ๊ะทำไมเราไม่ชูในประเด็นหลายๆอย่างที่จะทำให้คนรู้จักวัดหัวกระบือถูกต้องครับอันนี้ผมไม่ได้ไปบอกว่าเดี๋ยวต้องชูหลวงตาวิบูลอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เคยอวยผมจะไม่เคยอวยแต่ผมจะเขียนเรื่องจริงและยิ่งถ้าครูศิลป์ไปนั่งคุยกับหลวงตาแต่ว่าคุณรู้จะรู้สึกว่าไอ้ที่พูดไม่ได้อวยหรอกไม่ได้อวยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงผมนี่ไฟผมนี่จะรู้เลยผมจะไม่เขียนโกหกผมจะเขียนเรื่องจริงแต่พี่อย่างนะเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าหลวงตาเนี่ยตอนนี้ที่สื่อทุกวันนี้ก็เป็นละทำบุญท่องเที่ยวแต่ยังไม่ได้ยังขาดสื่อตรงนี้นี่ไงฮะอยู่ในเชิงชั้นเชิงวัฒนธรรมไงฮะแต่อย่างหน้าที่ผมอ่ะเขารู้กันอยู่แล้วอยู่ในวังวันบางเครื่องผมปั้นกิจจิผมเขียนกิจจิผมไม่เขียนโอยผมเขียนแต่เรื่องจริงเพราะคุณเขียนเรื่องไม่จริงไปสักวันหนึ่งเขาก็รู้หมดคุณจะไปบอกนู่นนั่นนี่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวคนก็เกิดสติปัญญาอ้าวตายแล้วนี่เขียนหลอกลวงฉันเข้าไปนะฮะมันเป็นหนึ่งเป็นเรื่องโกหกสองเป็นทำให้คนเขาเสียทรัพย์โอ้ยศรัทธามากไปเช่าหมดเป็นแสนเป็นล้านแต่พระไม่เดินพระไม่วิ่งตายจุดเนี่ยแบบนี้อาจารย์กุ้งก็ชอบอะครับ เราต้องไปคุยกันตรงนั้นให้เขาเกิดศรัทธาวัตถุมงคลคุณไม่ต้องไปเก็บมีทุกรุ่นหรอกครับถูกครับชิ้นสองชิ้นพอแล้วจบมีสักองค์นึงนะแล้วก็องค์นั้นคุณรับถือใจใช่คุณได้แล้วนะอันที่สำคัญที่ผมบอกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเช่าคุณไปวัดหนึ่งนะคุณไปวัดคุณไปกราบหลวงพ่อโตครับคุณออกมาคุณถ่ายชีวิตโคกระบือสักหน่อยนึงไม่ต้องเยอะหรอกนะฮะแล้วเราค่อยๆดูว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นไหมแล้วข้อ3คุณไปกราบหลวงตาแล้วค่อยกลับไปใหม่ที่หน้ากุฏิหลวงตาหาง่ายครับรูปปั้นหมาตัวมาเล่นเลยนะเป็นหมาตัวใหญ่ๆนะเป็นบางแก้วใช่มั้ยฮะมีรูปปั้นหมาอยู่ที่หน้ากุฏิ2ตัวเลยแล้วก็คุณไปกราบขอพรหลวงตานะฮะแล้วแต่ตอนนี้ถ้าไปเนี่ยก็คุยน้อยๆหน่อยหลวงตากำลังอาพาธอยู่แล้วอย่างนึงใครมีรถใหม่ๆเนี่ยไปเจอของท่านเยอะท่านเจิมทุกวันเลยไม่คือหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพระเจิมเยอะมากเจิมเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับแล้วแถวในย่านนั้นอ่ะโรงงานเพียบนะฮะมากันที่เนี่ยนี่เรายังไม่คุยเลยว่าวันอาทิตย์ของทุกวันวันอาทิตย์ที่วัดมีงานมีงานอะไรครับคือความจริงที่วัดเสริมสิริมงคลต่อดวงชะตาชีวิตอะไรเงี้ยคือความจริงที่วัดเนี่ยคือเปิดอุโบสถให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อโตทุกวันครับแต่ว่าประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยก็จะมากันมากท่านก็ต้องอนุเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมก็จะมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันด้านหน้าอุโบสถเนี่ยครับด้านหน้ากองอเมริกาก็ต้องไปผมก็ต้องนอกจากไทยชีวิตผมก็ต้องมือแล้วเนี่ยต้องไปวัดอีกแล้วนัดกันไปเดี๋ยวผมต้องนัดกันไปแต่ที่สำคัญอ่ะอย่าโควิดหน่อยนึงเพราะว่าวันที่1ถึง10จัดงานประจําปี10ถึง1กุมภาพันธ์10ถึง1ถึง10กุมภาพันธ์1กุมภาพันธ์ถึง10กุมภาพันธ์ประจําปีหลวงพ่อโตอ๋อ1ถึง10เป็นงานประจําปีเป็น
ช่วงเข้าระหว่างตุ๊ดจีนครับเกือบการปิดทองเพราะว่าปิดเรื่องวัดโตครับดีนี่แหละถ้าคนที่อยากไปเที่ยวหรืออยากไปทำบุญอยากได้ประตูมงคลเนี่ยอยากไปเช่าบูชาบูชาครับผมหรือว่าหนังสือเล่มนี้ก็สามารถไปงานนี้ก็จะเยอะมากเพราะว่า1ปีก็จัดครั้งเดียวครั้งเดียวเหมือนงานไหว้ครูครับครับอ๋องานใหญ่ครับแถวนั้นก็แล้วไฮไลท์วันไหนฮะก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยไฮไลท์วันเปิดก่อนไฮไลท์นี่มีทุกวันนะคืออย่างนี้พิเศษทุกวันนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในเส้นแถวนั้นน่ะนอกจากหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือก็ยังมีเลยไปก็มีหลวงพ่อวัดโกกากหลวงพ่อปู่วัดโกกากที่มีชื่อที่เขาจะต้องมีจัดงานประจำปีทุกปีครับครับเอาเป็นว่าง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะ1-10กุมภาเนี่ยวัดหัวกระบือมีงานแล้วก็เป็นช่วงของตรุษจีนยินดีต้อนรับเลยโอ้โหท่านผู้ชมไปแต่จริงๆผมบอกไปก่อนเลยดีกว่านะคุณจะได้มีเงินเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยว15-16ไม่แน่นะเราจะไปล่องเรือกันเราไปเที่ยวเกาะกันเดี๋ยวรับมีนัดเลยนัดได้ดีนะว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยดีมากนะเตรียมตัวกันไปครับเตรียมตัวกันไปครีมกันยงกันยุงเอาไปกอยอไปว่าอย่างนี้ไปจงไปฉายคุณเตรียมไปนอนที่นู่นเถอะแล้วเช้าค่อยกลับแต่ที่สำคัญอ่ะมีเรือไว้บริการทั้ง3ลำไม่ต้องกลัวไม่แต่ต้องบอกก่อนนะแต่เรือมีแต่ว่าคนดูแลเรือมันไม่อยู่ไม่เป็นไรก่อนนะฮะเดี๋ยวโทรมาปุ๊บมาทันทีพี่ถิ่นเอาละมีคนรับการันตีให้คนขับรถหลวงตาสุดยอดเลยฮะขับรถได้ขับเรือเป็นขับเรือเก่งเดี๋ยวก่อนนะเราออกคนไปเยอะแล้วเราจะมีอาหารเลี้ยงรับรองเขายังไงต้องวางแผนเดี๋ยวเราต้องวางแผนตรงนั้นให้พิซซ่าสั่งถึงทุกที่ไม่ต้องกลัวโอเคนะ okay. ที่วัดเนี่ยมีโรงทานด้วยถ้าใช่ถ้างั้นจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลวงตาสั่งแป๊บเดียวแม่ครัวก็เตรียมมาไม่อยากตรงนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปกินเอาไว้ถ้าอยากไปอินบ็อกซ์บอกเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าววัดกันใช่ครับเอาหลักวัดหัวกระบือเนี่ยเรารอหลวงตาวิบูลย์เนี่ยมาให้ความรู้เราอีกครั้งนึงนะฮะแต่วันนี้เนี่ยคุณรุศิระจะมีคุยถึงอีกวัดนึงก่อนใช่ไหมฮะท่านพระโสดขอที่ท่านพระโสดเลยครับท่านพระโสดเพราะล่าสุดเนี่ยมีการเทสไปลองยิงครับไปลองยิงกันนะไปลองยิงเหรียญลูกไข่ครับดูคลิปดีกว่านะฮะอยากให้ผมให้ดูคลิปก่อนลองยิงดูนะฮะลองยิงอะไรครับยิงเหรียญครับนี่กําลังเยอะเรายิงพระใช่มั้ยไม่ใช่แล้วแบบนี้ว่ายิงลองยิงเหรียญแล้วเอานี่เนี่ยครับนี่ภาพกําลังออกมาก็คือใช้ปืนยาวส่องเลยเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นที่แบบส่องแบบจ่อๆเลยนะเราเคยพูดถึงกันอยู่นะครับก็คือเหรียญรุ่นเจริญพรแต่อันนี้เป็นเต็มองค์นะครับเป็นตะมงลูกศิษย์เข้าไปลองยิงกันแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูนะฮะเป็นเหรียญของท่านพระโสดสิริธรรมโมวัดเขาหินโค้งนะครับจันทบุรีนี่ท่านเคยเมตตามางานมารายการเรายิงไม่ออกหรือยิงเข้ายิงออกแต่เหรียญไม่เป็นไรครับอ๋อยังไม่เป็นไรครับไม่ก็ถือว่าเป็นคงกระพันครับเป็นคงกระพันแล้วครับเป็นคงกระพันไม่ใช่อีกแบบนึงจำให้แบบก็เป็นมหาอุดมหาอุดจะยิงไม่ออกครับหรือปืนยิงออกแต่ล่วงไปปอกกระบอกปืนนะอันนี้พวกลูกศิษย์เขาทำคลิปกันมาให้ดูผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาเอาเหรียญรุ่นที่จริงๆเราสร้างรุ่นอุโบสถอ๋อเหรอฮะรุ่นอุโบสถแล้วเหรียญนี้เราแยกออกเป็นสองเป็นคือพิมพ์หน้าตรงครึ่งองค์อันนี้ใช่ไหมเหรียญรุ่นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญพระป่ารุ่นไหว้ครูวันที่9มีนาครับ9มีนาวันเสาร์9มีนาเนี่ยที่จะเป็นจอดต่อเรื่องที่เอาใหม่นักกีฬาที่ทดลองยิงอ่ะครับเป็นเหรียญเสมาแต่เป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรครับแต่เป็นเต็มองค์เป็นเหรียญนั่งเต็มองค์เหรียญนี้แต่ภาพเหรียญหลังสุดนักกีฬาก็คือเป็นเหรียญสำหรับแจกเป็นพระป่าเป็นพระป่านะฮะเป็นพระป่าอันนี้ครับเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นนั่งเต็มองค์อันนี้ที่ยิงนะฮะครับรุ่นสร้างอุโบสถวัดเขาหินโค้งที่เอาไปยิงคือจัดสร้างเมื่อประมาณวันที่25สิงหาฮะ25 สิงหานะครับ25สิงหาปีที่แล้วที่ผ่านมาแต่วัดเขาหินโค้งจะมีงานวันไหนนะฮะวันที่9มีนา9มีนาคมที่จะถึงเนี่ยครับครับผมครับนะฮะนี่ก็จะขึ้นป้ายให้ดูแล้วท่านพระโสดนี่สิริธรรมโมอันนี้สายเหนียวลูกศิษย์หลวงพระพงศ์วัดวังสับปะรดเมื่อกี้เคยมาของหลวงตาพิบูลสายเมตตานะฮะสายเมตตาก็โอเคละนะฮะแต่อันนี้คือสายเหนียวก็คือคนไหนที่มีเรื่องเยอะนะฮะหรือชอบในเรื่องของอยู่ยงคงพันเนี่ยต้องมาสายของวัดเขาหินโค้งนะฮะวันที่9มีนาคมมีงานอะไรนะฮะเขาเรียกเป็นงานพระป่าพระป่าด้วยเป็นงานไหว้ครูประจำปีด้วยอ๋อครับผมเขาเลื่อนจริงๆเขาจะจัดวันพฤหัสเขาก็เลื่อนมาเป็นวันเสาร์เพื่อให้ลูกศิษย์จะได้มาง่ายๆจะได้มาง่ายๆเพราะถ้าเป็นพระราชบัญญัติบางทีเนี่ยคนก็ติดงานกันแล้วงานนี้ก็ถือว่ามีเหรียญ
สมนาคุณให้เจ้าภาพ 1,500 100บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีกี่วันนะครับครับผมน่าจะวันเดียวครับวันนี้ก็มีนะวันเดียวเลยวันเดียวเลยอ๋อวันเดียวจบเลยวันเดียวจบเลยก็จะมีโรงทานที่นี่โรงทานเยอะนะเป็น50 60อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดจันทบุรีก้าวจันทบุรีเค้าเรียกเขาชื่อไปด้วยครับเดี๋ยวดูอยู่ฮะกำลังรอหลงเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะท่านโสดอย่าลืมอาจารย์บอยนะผมกำลังว่าเดี๋ยวกุมภาเราจะนิมนต์ท่านมามั้ยเพื่อให้ท่านมาเผยแผ่บารมีทำรู้สึกหลายๆคนติดใจท่านมาแล้วท่านก็เมตตาท่านเมตตานะแต่ท่านพูดน้อยครับไม่เป็นไรท่านพูดน้อยหน่อยเนาะพวกเราวันนั้นเราเคยนั่งคุยกับท่านเดี๋ยวท่านพูดเยอะขึ้นครับเดี๋ยวว่าจะต้องนิมนต์ท่านให้ได้ว่าท่านมาหน่อยก็คือเน้นอีกทีท่านผู้ชมนะ9มีนาคมนะที่วัดเขาหินโค้งจันทบุรีนะฮะจันทบุรีครับก็จะมีในเรื่องของงานทั้งไหว้ครูแล้วก็ผ้าป่าผ้าป่าด้วยแล้วก็จะบอกได้ว่าโรงทานเนี่ย450โรงทานรับรองกันได้เต็มที่ครับผมไปนะครับท่านผู้ชมเราจะได้แล้วก็ไปร่วมทำบุญกันแล้วก็มีเหรียญเป็นคล้ายๆเหรียญพระพุทธชินราชนี่น่าจะเป็นพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนี่เหรียญนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกด้วยเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกของวัดอ๋อเหรอฮะต้องบอกอย่างนี้เป็นเหรียญพระพุทธรูปรุ่นแรกรุ่นแรกของวัดเพราะว่าวัดไม่เคยออกเหรียญพระพุทธมาก่อนส่วนใหญ่จะออกเป็นเหรียญของเหรียญรูปรูปเหมือนท่านเหรียญเสือเหรียญนู่นนั่นนี่นะฮะอันนี้ต้องมีศึกษาเพราะว่าเราทำช็อตไว้ให้อยู่แล้วผมเราเคยคุณอยู่ว่าเราจะทำหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะดูว่าเดี๋ยวต้องทำหนังสือให้ท่านท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวติดตามเรานะฮะสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะนิมนต์หลวงพ่อมาอีกนะเดี๋ยวผมกำลังดูว่าเดี๋ยวจะกิ้งก้างคุยกับท่านพ่อยังไงพ่ออะไรยังไงเพราะนี่จริงๆท่านก็ผมจะเอาท่านลงในหนังสือพิมพ์อยู่ข่าวสดกำลังดูอยู่พอดีวัดมีงานผมกำลังต้องไปคุยสเกลอยู่ได้ครับเดี๋ยวก่อนจบรายการนะฮะอาจารย์กุ้งมีอะไรฝากท่านผู้ชมนะฮะเชิญเที่ยววัดหัวกระบือเราครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ท่านที่มีความเริ่มใสที่มีความศรัทธานะครับความจริงแล้วเนี่ยทุกๆวัดเนี่ยก็มีสถานที่ให้พวกเราได้ไปทำบุญนะไหว้พระปิดทองหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆครับแต่มันมีวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดหัวกระบือที่จะกล่าวถึงในขณะนี้นะครับคือวัดหัวกระบือเนี่ยเป็นวัดหนึ่งนะครับที่มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วหลายๆท่านเนี่ยที่เดินทางมาที่วัดแล้วก็มากราบนมัสการปิดทองแล้วก็ขอพรหลวงพ่อก็ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อมากมายนะครับหลายๆท่านคืออาจารย์กุ้งเนี่ยอยู่ที่ตรงหน้าอุโบสถเนี่ยจะได้ยินนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถึงเรื่องราวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตนะลองดูนะครับลองดูนะถ้าผ่านมานะครับแถวถิ่นย่านบ้านนี้ลองแวะมาที่วัดหัวกระบือนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อโตแล้วก็มาถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์บุรพกษัตริย์ไทยที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะครับทุกๆพระองค์เลยนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ให้เราไม่ใช่แค่มากราบมาไหว้อย่างเดียวนะยังมีหลายๆสถานที่พวกเราได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานมัจฉาวังประบึกนะครับหรือว่าวังหน้าฮะแล้วก็อุทยานมัจฉาวังประสวายนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้พวกเราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมาพาเด็กๆเล็กๆน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆก็ดีนะฮะพาครอบครัวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ลงทานซีฟู้ดที่อ๋อมีซีฟู้ดร้านไงครับขวัญใจหรือว่าครับนะครับที่เขาเรียกว่าเราโฆษณาให้โคขวัญใจหลายรอบนะร้านขุนเทียนแจกเนยนะว่าหน้าต้องไปทานกันแล้วล่ะเดี๋ยวต้องแวะเดี๋ยวต้องแวะครับแวะไปทำสเกลให้หน่อยอาจารย์คือฝากไว้ซะหมดเลยนะครับผมจะให้พี่กสิทธิ์ฝากอะไรก็ไม่ทันแล้วได้จริงๆได้อยู่นี่ว่ะฝากไว้สักเรื่องครับผมเอาเป็นเรื่องการงานจำปีของวัดหัวกระบือครับผมถ้าสมมุติว่าใครอยากไปเที่ยวงานจำปีอย่าลืมนะครับวันที่1ถึงกุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะแล้วก็ใครที่อยากไปร่วมขายอาหารขายอะไรก็ติดต่อคุณหนึ่งได้หรือว่าร้านได้ตามเบอร์ที่ให้ไปออกวันค้า0875500แล้วถ้าท่านจำแม่นนะครับถ้าท่านอยากติดตามหลวงตาก็ชมทางช่อง5ช่อง9แล้วก็สื่อรัฐทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์สื่อรัฐแล้วก็รายการศรัทธาอาคมของเราแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ชีวิตผู้สร้างชีวิตมีหลากหลายในเซเว่นก็สามารถไปซื้อหาอ่านประวัติหลวงตาหรือว่าการทำบุญต่างๆหลวงตาก็โฆษณาไว้เยอะแยะหมดครับเซิร์ชใน Google นะฮะหรือใน Facebook นะฮะก็
พิมพ์ว่าวัดหัวกระบือก็จะเจอจะมีอาจารย์ก็จะเจอกระบือเนี่ยคุณไปแล้วก็มีเวอร์ไวเวฟวัตถุกระบือจะมีรายละเอียดมีหมดได้หมดเลยครับแล้วก็ตัว Facebook หลวงตาครับส่วนที่เอกสิทธิ์ก็ติดตามได้กับท่องไปกับเอกสิทธิ์แล้วจับเจอผมเนี่ยไปโผล่อยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้สงสัยพวกเราจะต้องเข้าไปช่วยเสริมทีมเออดีดีมากผมก็ไปหลายรอบแล้วเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธนะฮะมีเรื่องราวใหญ่โตเยอะแยะให้เราได้ติดตามกันครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ